เชิงมานอียอดหญิงอัจฉริยะนางเอกของเรื่องนี้เธอสามารถสอบเป็นคุณางได้อันดับหนึ่งและกำลังจะแต่งงานแต่จ,จูจ่ๆกลับตายก่อนอย่างกระทันหันทำให้พ่อทำใจไม่ได้จึงเชิญใต้ซือท่านหนึ่งมาเรียกดวงวิญญาณเธอกลับแต่เมื่อเธอฟื้นตื่นขึ้น,นมากลับไม่ใช่เชิงมานีคนดีคนเดิมอีกต่อไปทำให้พ่อของเธอกลุ้มใจมากเพราะคิดว่าลูกของตนผีเขา้าจึงขอให้ใต้ซือช่วยทำให้ลูกสาวกลับมาเป็นคนดีเช่นเดิมใต้ซือจึงแนะนำให้เขารีบจัดงานมงคลเพื่อลบล้างความอัปมงคลทันทีพ่อของเธอจ เรียบเร่งให้จัดงานพิธีวิวากระหว่างเธอกับปูนเชิญอีคู่มันทันทีทำให้เมื่อเธอได้ยินชื่อของคู่มันตัวเองจึงนึกขึ้นได้ว่าเขานั้นชื่อเหมือนพระเอกในการ์ตูนเรื่องยอดสตีอัจฉริยะในใต้ล่าที่เธอนั้นเป็นแฟนคลับอยู่เลยเมื่อพ่อของเธอเห็นลูกสาวจมชื่อคู่มันได้ก็ดีใจมากจึงให้คนรีบจัดงานมงคลให้เร็วที่สุดทันทีเชิงมันอีนางเอกจึงรู้สึกมึนง,งงกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมาก ก่อนจะนึกทบทวนถึงเหตุการณ์ก่อนหน้านี้ซึ่งเธอจําได้ว่ากําลังช่วยศิลปินคนหนึ่งอยู่แต่จูจูก็เกิดอุบัติเหตุขึ้นเธอจึงคิดว่าตนคงได้ทะลุมิติเข้ามาในการ์ตูนที่ตัวเองชอบอ่านแล้วเป็นแน่วันต่อมาเธอก็ถูกพ่อจับแต่งงานออกเรือนทันทีเพื่อปัดเป่าไล่สิ่งไม่ดีออกไปตามคําชี้แนะของใต้สือ่อเมื่อถึงบ้านเจ้าบ่าวเธอจึงหลบหนีไปซ่อนตัวอยู่บนหลังคาแต่ในขณะที่กําลังจะหนีออกจากบ้านไปหลังคาบ้านกับซุดตัวพังลงมา ทำให้เธอร่วงตกลงมาต่อหน้าพ่อครัวรูปหล่อคนหนึ่งทันทีทำให้เธอถึงกับเพ้อเขินไปกับความหล่อของเขาเพราะไม่อยากจะเชื่อสายตาว่าพ่อครัวในการ์ตูนย้อนยุก,กันหน้าตาหล่อเลาเอาการได้ขนาดนี้ก่อนจะถูกเขาเรียกสติเธอกลับคืนมาพร้อมทามว่าเธอไม่ร้อนตูดบ้างเลยเพราะที่เธอนั่งอยู่ตอนนี้นั้นมันคือเตาของเขาเธอถึงได้รู้ตัวรีบลุกขึ้นมาทันทีก่อนจะรู้ตัวว่าถูกพ่อครัวจับได้แล้วแน่แท้ว่าเธอกําลังคิดจะหนีงานแต่งจึงแกล้งบอกเขาไปว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทั้งหมดนี้ความจริง แล้วเจ้าบ่าวของเธอส่งเธอมาทำภารกิจลับต่างหารพร้อมส่งสายตาไปรอบๆห้องและพูดต่อเขาส่งเธอมาเพื่อลองพิสในอาหารและทดสอบความพักดีของเขาที่มีต่อเจ้านายดังนั้นเหตุการณ์นในวันนี้ก็คิดว่าเขาไม่เห็นเธอก็แล้วกัน ไม่อย่างนั้นหากเรื่องนี้ถูกแพร่งพายออกไปเกรงว่าเขาคงเธอรักษาชีวิตเอาไว้ไม่ได้แน่จากนั้นเธอก็ลงมือชิมอาหารที่พ่อครัวหน้าหล่อปรุงเอาไว้มากมายทันทีซึ่งเขาก็ไม่คิดจะห้ามเธอสักนิดแต่กลับแปลกใจที่เธอจําเขาไม่ได้เมื่อนางเอกกินอาหารจนอิ่มไม่พอยังซดน้ําซุปเมนูปูเมาจนหมดเกลี้ยงอีกเธอก็เดินออกไปทันทีไม่นานลิดเล่าในน้าซุปก็ออกฤทธิ์นางเอกจึงเดินมาเมาโตเตไปทั่วบ้านหาทางออกไม่เจอ จนไปถึงห้องหอตัวเองเธอจึงคิดว่านี่คงเป็นแผนการของเวินเชนอีพระเอกแน่นอน จึงตะโกนร้องเรียกหาเขาไปทั่วเขาจึงมาหาเธอพร้อมถามว่าเธอมีอะไรจะชี้แนะเขาอย่างนั้นหรือถึงได้เรียกหาเขาเสียงดังไปทั่วนางเอกจึงบอกว่าไม่ได้จะชี้แนะอะไรในเมื่อเธอไม่มีธุระสำคัญอะไรเขาจึงขอตัวไปนอนที่ห้องหนังสือแทนเพราะเห็นว่าเธอเมามากแล้วแต่เธอกลับดึงตัวเขาเอาไว้อย่างแรงทั้งสองคนล้มทับกันบนเตียงจากนั้นเธอก็บอกกับเขาว่าความจริงแล้วเธอไม่ใช่ยศสตรีอชจฉลียในใต้ละอะไรทั้งนั้นแหละทำให้พระเอกรู้สึกตกใจว่ามันจะเป็นไปได้ยังไง เพราะเขาเป็นคนเลือกเธอมาเองกับมือไม่มีทางผิดพลาดแน่นอนก่อนจะว่าเธอเมาแล้วพักผ่อนก่อนเธอพร้อมขอตัวออกไปแต่เธอกลับไม่ยอมให้เขาไปก่อนจะตีเข้าที่เสาเตียงจนมันหักเสียงดังโครมครามไม่พอเธอยังเสียหลักลมทับเขาบนเตียงอีกรอบอีกทำให้ทุกคนที่ได้ยินเสียงดังโครมครามจึงรีบวิ่งเข้ามาดูแต่เมื่อเห็นสภาพของพระเอกกับนางเอกนอนทับกันอยู่ไม่พอเตียงยังพังยับเยินอีกทุกคนจึงได้แต่ยิ้มกรุมกริ่มก่อนจะเดิอนออกไป แม้พระเอกจะร้องเรียกให้ทุกคนช่วยแต่ก็ไม่มีใครสนใจเขาเลยเช้าวันต่อมาเมื่อนางเอกตื่นขึ้น,นมาเธอก็พบว่าตัวเองยังอยู่ในโลกการ์ตูนเหมือนเดิมพอเหลือไปเห็นสภาพรอบๆตัวเธอก็ตกใจมากและคิดว่าเมื่อคืนเธอคงไม่ได้เสียตัวให้กับพระเอกหรอกนะนจะปลอบใจตัวเองว่าเธอคงจะสู้กับเขามากกว่าห้องถึงได้พังเลเทปแบบนี้ก่อนพระเอกจะแวะเข้ามาหาเธอในตอนเช้าซึ่งในตอนนี้เธอได้สั่งเมาเรียบร้อยจึงจำได้ว่าเขาคือพ่อครัวคนเมื่อวานนี่นา ร้อมตอบว่าเขารังแกเธอจึงจะเอาเรื่องให้ถึงที่สุดเธะเองจึงรีบปฏิเสธพร้อมบอกให้เธอลองนึกทบทวนดูดีๆว่าใครถูกใครรังแกกันแน่เธอจึงว่าเขาหน้าตาก็ดีแต่ทําไมไม่รู้จักไปดาอย่างอื่นทําไมต้องมาเป็นชายโรคจิตเหลี่ยมจัดด้วยเขาจึงถามว่ามันคืออะไรเธอจึงว่าก็คือคนอย่างเขานั่นแหละทั้งขัดขวางไม่ให้เธอหนีไปพร้อมตัวเป็นพ่อครัว,แล,วาารและยังวางยาในอาหารอีกและยังวางยาในอาหารอีก ไม่พอยังคิดไม่ซื่อกับเธออีกด้วยไรอีกจึงขออธิบายแก้ตัวให้เธอฟังสักหน่อยว่าอันดับแรกเธอคิดไปเองว่าเขาเป็นพ่อครัวแถมยังไม่เปิดโอกาสให้เขาได้พูดด้วยแถมยังกินอาหารกินเหล้าหมดเกลี้ยงเองอีกด้วยเธอทําตัวเองทั้งนั้นไม่ได้เกี่ยวกับเขาเลยและสุดท้ายห้องหอที่พังเละเทะน,นี้ก็ล้วนเป็นฝีมือของเธอเช่นกันก่อนจะถามเธอว่าทาไมเธอต้องคิดหนีไปด้วยเธอจึงบอกว่าเพราะไม่อยากแต่งงานกับเขาไงล่ะพร้อมผลักเขาให้ออกห่างๆจนทําให้เขาลม้มก้นจ้ำเบ้าลงไปกองกับพื้นทันทีเธอจึงรู้สึกตกใจที่เขา รู้บอบบางเหลือเกินพระเอกจึงบอกว่าถ้าเธอไม่อยากแต่งงานกับเขาทำไมไม่บอกให้เร็วกว่านี้ เพราะงานแต่งครั้งนี้เป็นสมรสพระราชทานจะยกเลิกตามใจชอบไม่ได้พร้อมกับบอกว่าแล้วค่อยหาเรือเร่องอยาก,กันทีหลังแล้วกันส่วนช่วงนี้ก็ให้เธอทําหน้าที่ภรรยาที่ควรปฏิบัติไปก่อนจะเรียกสาวใช้เข้ามาแต่งตัวเปลี่ยนชุดให้เธอใหม่หลังจากเปลี่ยนชุดเสร็จแล้วนางเอกก็ออกไปเดินเล่นข้างนอกกับสาวใช้คนสนิทของเธอสาวใช้จึงเล่าให้ฟังว่าตั้งแต่เธอป่วยที่ใส่ของเธอก็เปลี่ยนไปมากเล่ากับเป็นคนละคนเลยนางเอกจึงขอให้สาวใช้เล่าถึงตัวเฉิงมันอี้ในอดีตให้ฟังว่าเมื่อก่อนเธอนั้นเป็นคนยังไงสาวใช้จึงบอกว่าเมื่อ นางเอกนั้นเก่งพีนหมากอักษรวาดภาพเที่ยวชานบทกรนชํานาญทุกอย่างเลยนางเอกจึงว่าคุณสมบัติยอดสติก็จะประมาณนี้แหละก่อนจะถามสาวใช้ว่าแต่ดูเหมือนเธอจะไม่ค่อยแข็งแรงเท่าไหร่เลยนะสาวใช้จึงบอกว่าเพราะเธอเอาแต่อดหลับอดนอนอ่านหนังสือมานานหลายปีจึงทําให้สุขภาพไม่ค่อยแข็งแรงและป่วยบ่อยเธอจึงพึงพรรมพำกับตัวเองว่าคาแรคเตอร์ตัวละครนี้มันควรจะเป็นหลีดต้อยอว๋ต่างหากความรู้เต็มสมองแต่โรครุมเล้าตายในวันแต่งงานเธอจึงได้เข้ามาสวมบทบาทตัวละครแทนจึงไม่รู้ว่าคนสงสารตัวอง หรือตัวละครดีสาวใช้จึงว่าเธอพูดจาเร็วหลายอีกแล้วพันสายตานางเอกก็เหลือไปเห็นภาพวาดแผ่น100ปิวมาแถมเจ้าของภาพบานยังวิ่งตามจะไปเก็บมันอีก ทำให้เธอเกือบพัดตกลงไปด้านล่างแต่โชคดีที่นางเอกเคยฝึกทักษะการเอาตัวรอดมาก่อนจึงเข้าไปช่วยสาวน้อยเจ้าของภาพวาดเอาไว้ได้ทันซึ่งสาวน้อยหน้าตาน่ารักคนนี้เธอชื่อวนเฉินเวยหรือเวยเวยเป็นน้องสาวของพระเอกนั่นเองจากนั้นก็ถึงเวลาที่นางเอกต้องไปคาวระวะพ่อแม่สามีตามธรรมเนียมหลังจากแต่งงานเข้ามาและผ่านคืนเข้าหอเคืนแรกไปแล้ว แถมพ่อแม่สามียังปลื้มลูกสะภ้ยสุดๆเรอทั้งสวยน่ารักและเก่งทำให้หนางเอกเขินจนทำตัวไม่ถูกจากนั้นเว่ยเวก็ถือถานน้ำชาเข้ามาให้เพื่อให้พี่สะภ้ยคารวะน้ำชาต่อพ่อแม่สามีแต่เธอนั้นสะดุดขาตัวเองจนเกือบทำถฐานน้ำชาหกโชคดีที่นางเอกช่วยเอาไว้ได้ด้วยรักษะขั้นสูงที่เธอมีทำให้ทุกคนต่างอึ้งกับภาพที่เห็นรวมทั้งพระเอกด้วยเขาจึงนึกถึงคำพูดของเธอที่บอกกับเขาเมื่อคืนว่าเธอไม่ใช่ยอดสติอัจฉริยะที่เขารู้จักสุดท้ายทุกคนก็ตกอยู่ในอาการตกตะลึงพูดไม่ออก ไปตามๆกันหลังจากกลับมาจากคาวราวาพ่อแม่สามีแล้วนางเอกก็รู้สึกกังวลใจเพราะกิดว่าตัวเองได้เผลอร่วงเกินคนในบ้านพระเอกไปแล้วจึงคิดจะหนีไปแต่สาวใช้ห้ามเธอเอาไว้เพราะกลัวว่าหากนางเอกหนีออกไปจากบ้านพระเอกเธอจะเสียชีวิตได้เพราะที่ต้องแต่งงานกันกบพระเอกก็เพื่อแก้เค้เรื่องไม่ดีนั่นแต่นางเอกก็ไม่เชื่อและคิดว่าอยู่บ้านพระเอกนี่แหละเธอจะอายุสั้นมากกว่าก่อนเจียวไป่าวรับใช้ประจําตัวของเขาจะเข้ามาหาเพื่อมาบอกความลับบางเรื่องของพระเอกให้เธอฟังว่าหากวันหนึ่งที่เธออยู่ ร่วมกับเขาไปเรื่อยๆแล้วเจออาการแปลกๆของเขาเหมือนการแปลงร่างแต่ยังไม่ทันที่เขาจะได้พูดจบสาวใช้ของนางเอกก็รีพูดแทรกขึ้นก่อนว่าหรือเขาจะเป็นโลกที่บอกใครไม่ได้นางเอกจึงพูดต่อว่าเธอคิดเอาไว้แล้วแหละทําให้เจียวไปตกใจพอคิดว่านางเอกรู้ความลับของพระเอกแล้วเธอจึงบอกให้เขาวางใจได้เขาจึงขอตัวกลับไปเมื่อเจียวไปกลับไปแล้วนางเอกก็คิดหาวิธีกลับไปยังโลกปัจจุบันที่เธออยู่ก่อนจะนึกถึงลงศพขึ้นมาได้ ส่วนพระเอกเลขาตู้เลขาประจําตัวของฮองเต้ก็ได้มามอบราชองค์การให้เขาโดยบอกว่าอีกสาเดือนข้างหน้าจะมีสั่งอีจากนอกเมือง นำคณะทูตคุณนางไยบุญมาเป็นแขกของราชสำนักถึงตอนนั้นก็ให้พระเอกพานางเอกผู้หญิงของเขาเข้าเฝ้าฝ่าบาทเพื่อแนะนำลูกศิษย์แถวหน้าของสำนักศึกษาเข้าประลองโต๊ะวลทีในครั้งนี้ด้วยที่สำคัญเรื่องนี้ยังเกี่ยวพันถึงหน้าตาของต้าเฟิงอีกดังนั้นต้องชนะเท่านั้นห้ามแพ้เด็ดขาดหากแพ้ก็ไม่อาจคาดเดาถึงผลที่ตามมาได้ทำให้พระเอกรู้สึกกุ้มใจอยู่ไม่น้อยกลับมาที่ด้านนางเอกหลังจากคิดวิธีจะกลับไปยังโลกปัจจุบันได้แล้ว เธอจึงแอบกลับบ้านเพื่อไปนอนในโรงที่เธอทะลุมิติเข้ามาอีกครั้ง แต่มันก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นทําให้พ่อของเธอที่แอมเห็นพฤติกรรมของลูกสาวของตนก็รู้สึกกลุ้มใจจึงนึกถึงวิธีกําจัดสิ่งชั่วร้ายที่ไตซ้ซือเคยบอกเอาไว้ขึ้นมาได้ว่าหากจะรักษาชีวิตลูกสาวของตนเอาไว้เธอต้องอาศัยอยู่ในบ้านตระกูลของพระเอกเท่านั้นจึงคิดจะเอาคอนเมาะหัวลูกเพื่อพากลับไปส่งที่บ้านพระเอกแต่ถูกเธอเห็นเข้าสัก,ก่อนจึงต้องรีบทิ้งคอนทันทีก่อนจะชวนนาง,งเอกคุยถามไถ่สารทุกข์สุกดิบ จากนั้นก็ฟันศอกใส่เธอทีเผลอจนเธอสลบไปและพากลับไปส่งที่บ้านพระเอกตามเดิมส่วนพระเอกหลังจากได้รับราชองค์การจากฮองเต้เขาก็รู้สึกกลุ้มใจอยู่ไม่น้อยเพราะนางเอกอัฉริยะหญิงที่เขาเลือกมากับมือนั้นตอนนี้นิใส่เปลี่ยนไปโดยสิ้นเชิงก่อนจะทำกับเจียวไปบ่ารับใช้ของเขาว่า มีใครรู้เรื่องที่นางเอกเปลี่ยนไปหลังจากหายป่วยแล้วบ้างจเจียวไปจึงบอกว่ามีแค่ตระกูลนางเอกกับตระกูลพระเอกเท่านั้นที่รู้พระเอกจึงว่าเธอนี่สุดยอดไปเลยสมกับเป็นสุดยอดหญิงอัจฉริยะที่มีแต่เรื่องเหลือเชื่อมาอยู่ในตัวคนเดียว เพิ่งแต่งงานก็เป็นคนบ้าไปซะแล้วเจียวไปจึงพูดต่อว่าหากหนางเอกเป็นบ้าเพราะผีเข้าจริงแล้วสามเดือนข้างหน้าจะทำยังไงเมื่อต้องเข้าร่วมประลองหากแพ้ขึ้นมาตระกูลของเขาก็ยากที่จะหลีกเลี่ยงหายนะแน่แต่พระเอกก็ยังไม่ปักใจเชื่อว่านางเอกจะเป็นบ้าไปแล้วจริงๆเพราะถึงแม้นี่ัยเธอร์จะเปลี่ยนไปาราวกับเป็นคนละคนแต่ดูเธอก็ฉลาดไม่เบาเอาเรื่องอยู่จึงคิดจะยัางเชิงเธอดูก่อนแล้วค่อยคิดหาทางแก้ไขต่อไปจึงเอาตัวอักษรที่เธอเคยเขียนไปให้เธออ่านให้เขาฟัง ว่าเนื้อความบนกระดาษคือตัวอะไรแต่เธอกลับไม่รู้และคิดว่ามันเป็นยันอีกต่างหากพระเอกจึงรู้สึกชงนใจมากที่อจฉริยะอย่างเธอจู่ๆไม่รู้หนังสือได้ยังไงจากนั้นเธอก็ขอตัวออกไปข้างนอกก่อนและเผลอเดินชนเข้ากับเจียวไปที่กำลังขนม้วนภาพวาดออกมาเธอจึงช่วยเขาเก็บม้วนกระดาษที่หล่นพื้น จึงทำให้เธอนึกถึงเหตุการณ์สุดท้ายก่อนที่จะทะลุมิติมาอย่างโลกการ์ตูนซึ่งตอนนั้นเธอได้ช่วยศิลปินจากอุบัติเหตุที่กำลังจะเกิดขึ้นจนตัวเองถูกป้ายล้มทับใส่ภาพวาดโบราณเมื่อฟื้นตื่นขึ้นมาก็พบว่าตัวเองอยู่ในโรงศพแล้วเธอจึงแน่ใจว่านี่คงจะเป็นสาเหตุที่ทำให้ตัวเองทะลุมิติมาแน่จึงถามเจียวไปว่าเธอจะสามารถหาภาพวาดโบราณได้จากที่ไหนบ้างเจียวไปจึงบอกว่าไม่ต้องไปหาที่ไหนไกลเลยเพราะคนที่สะสมภาพวาดโบราณเยอะที่สุดในเมืองก็คือพระเอกนี่เองเมื่อได้ยินดังนั้นนางเอกจึงแอบเข้าไปในห้องตรา ของเขาเพื่อค้นหาภาพวาดโบราณแต่พระเอกเดินมา,จาเจอข้าะก่อน เธอจึงแกล้งทำเป็นว่ากำลังอ่านหนังสืออยู่เขาจึงขอประลองฝีมือกับเธอดูสักยกนางอีกจึงรู้ตัวว่ากำลังถูกยังเชิงเข้าให้แล้วจึงตัดสินใจบอกเขาไปว่าก่อนหน้านี้เธอล้มป่วยอย่างหนกักเกือบเอาชีวิตไม่รอดไม่พพอ,อย่าังความจำเสื่อมอีกดังนั้นเธอในตอนนี้ก็ไม่เหมือนกับเธอคนก่อนแล้วพระเอกจึงได้แต่ยิ้มออกมาและเดินเข้าไปหาเธอใกล้ๆจนทำให้เธอรู้สึกกลัวเธอจึงรีบพูดขึ้นว่าเขาเองก็ต้องการจะอยากกับเธอไม่ใช่เหรองั้นๆก็รีบๆเลยดีกว่าเขาจะได้ผ่านคนรักใหม่ไวๆสักทีพระเอก ซึ่งเธออ่านออกแค่คำว่าสัญญากับหนังสือเท่านั้นจึงเข้าใจไปว่ามันคือหนังสือ,อยาจึงลงน้ำให้เขาทันทีโดยไม่ลังเล และม้อมันขึ้นให้กับเขาด้วยก่อนพระเอกจะบอกว่านี่คือสัญญาฉบับหนึ่งที่เขาจัดทําขึ้นก่อนจะว่าเธอมันคนไม่รู้หนังสือนางเอกจึงว่าเธอแค่ไม่รู้อักษรของพวกเขาก็เท่านั้นไม่ได้ไม่รู้หนังสือสักหน่อยพระเอกจึงพูดต่อว่าตําแหน่งยอดสติอัจฉริยะที่เธอได้มานั้นฮองเตเป็นคนพระราชทานให้มากับมือหากเธอถูกตรวจสอบพบว่าโกหกหลอกลวงจะต้องถูกประหารแน่ทําให้นางเอกรู้สึกกลัว จึงคิดจ,จะหาทางหนีไปพระเอกจึงบอกว่าตอนนี้ห้องเต้แต่งตั้งเธอให้ประลองแข่งโตว,วาทีแล้วไม่ว่าเธอจะหนีไปไหนก็จะถูกตามตัวเจอแน่ทำให้เธอถึงกับชะงักและเข้าไปขอร้องอ้อนวอนให้เขาช่วยเธอด้วยพระเอกได้ทีจึงทำเป็นเล่นตัวอ้างว่าเรื่องนี้เกี่ยวพันถึงชื่อเสียงของเขาขอบายดีกว่าเธอจึงรั้งเขาเอาไว้พร้อมหาเหตุผลข้ออ้างสารพัดมาโน้มน้าวใจเขาให้ช่วยเธอเขาจึงตกลง แต่มีข้อแม้ว่าเธอจะต้องติดตามเขาไปเ,เรียนที่สำนักศึกษาและเขาจะเล่นบทเป็นสามีที่แสนดีกับเธอเพื่อช่วยปกปิดเรื่องที่เธอไม่รู้หนังสือให้ พร้อมจะช่วยเธอหาภาพวาดโบราณที่เธอต้องการด้วยเธอจึงตกลงเขาจึงประทับลายนิ้วมือของตัวเองลงบนหนังสือสัญญาเช่นกันก่อนจะเดินออกไปตกเกย็นวันนั้นพระเอกพาน,นังเอกออกไปเดินเที่ยวที่ตลาดเพื่อพาไปเปิดหงพปตาพร้อมตามหาภาพวาดโบราณที่เธออยากได้ด้วยทำให้เธอได้เห็นความงดงามของบ้านเมืองในกระตูนรวมทั้งเห็นว่าคนเมืองนี้ให้ความสำคัญกับการศึกษามากหากใครเป็นนักลบไม่ได้หนังสือก็จะถูกคนของทางการจับไปทันทีทําให้เธอรู้สึกวั่นใจกลัวความลับจะถูกเปิดเผยพระเอกจึงบอก กับเธอว่าเขาจะปกป้องเธอเองแต่เมื่อเห็นเหล่าชาวบ้านธรรมดารรมดาโถ่พวกนักป่ารู้รสึกแย<ก>ง <แก S 1> ด้วยที่มีระบบแบ่งชนชั้นระหว่างนักป่าก,กับนักรบเพราะหากเกิดภัยขึ้นมาจริงๆนักรบก็ต้องทำหน้าที่ปกป้องบ้านเมืองอยู่ดีคงไม่มีใครให้นักป่าเจ้าบทเจ้าก่อนไปออกรบหรอกพระเอกจึงรู้สึกทึ่งกับคำพูดของเธอมาก ก่อนจะบอกว่าเห็นด้วยจากนั้นก็มีเสียงฟ้าร้องดังขึ้นเขาจึงชวนเจียวไปออกไปซื้อร่มนางเอกจึงเดินเที่ยวเล่นรอจนไปเจอร้านขายภาพ,พาดเข้าจึงแวะเข้าไปดูก่อนจะมีขบวนรถของสาวงามคนหนึ่งน้มว่าหย่าชินผ่านมาซึ่งเอฟซีของนางนั้นเยอะมากเพราะเป็นถึงบุตรสาวสุดที่รักของเลขาตู้ไม่พอยังเป็นสตรียอดอัจฉริยะอันดับสองรองจากนางเอกด้วยไม่พอนางนั้นยังพึงพอใจในตัวพระเอกมากที่สุดและหวังจะได้เป็นภรรยาของเขาเช่นกันจึงไม่ค่อยชอบหน้านางเอกที่ได้ทุกอย่างที่นางอยากได้ ไปครอบครองเมื่อ,อยาชินเห็นนางเอกยืนเลือกภาพวาดอยู่ริมทางนางจึงให้ขบวนรถหยุดก่อนจะเดินเข้าไปทานและจับภาพวาดของเธอเอาไว้ก่อนจะถามหาพระเอกว่าพี่ินไม่ได้มาด้วยหรือนางเอกจึงบอกไปว่าเขาแวะไปธุระยาชินจึงบอกว่าเธอชินปากกับการเรียกพระเอกอย่างสนิทสนุเพราะเคยมีความหลังที่ลึกซึ้งต่อกัน หวังว่าเธอคงจะไม่ถือสาแาะอีกจึงได้แต่ยิ้มแห้งให้ก่อนจะตอบว่าไม่ถือสาพร้อมพยายามแย่งภาพว่าที่ยาชินจำเอาไว้คืนมาแต่นางก็ไม่ยอมปล่อยทั้งสองคนจึงยื้อกระชากกันไปมาจนเมื่อพระเอกเดินกลับมายาชินก็แกล้งเหมือนถูกนางเอกผลักเบ่าวรับใช้ของนางจึงว่านางเอกขี้อิจฉาและจะเอาเรื่องให้ถึงที่สุดแต่เอาช้นางเอกจึงเถียงกลับว่าไม่จริงยาชินได้ทีจึงตีหน้าเศร้าบอกกับพระเอกไปว่าเขาอยาได้เอาเรื่องนางเอกเลยเธอคงไม่ได้ตั้งใจพระเอกจึงเดินเข้าไปหานางเอกพร้อมโอบไหล่เธอไว้ ก่อนจะถามว่าเธอบาดเจ็บตรงไหนหรือไม่เธอจึงเอาแต่ใส่หน้าจากนั้นเขาก็บอกกับยาชินว่าเรื่องนี้ไม่เกี่ยวกับนางเอกจะโทษเธอได้ยังไงพร้อมบอกว่าครั้งหน้านางก็ช่วยยืนให้มันดีๆด,ด้วยจะได้ไม่ล้มและอย่ามาใกล้นางเอกอีก,อกเดี๋ยวเธอจะบาดเจ็บเอาได้รวมทั้งนางเอกยังอายุน้อยกว่านางตั้งสองปีต่อไปอย่าเรียกเธอว่าพี่อีก สุดท้ายห้ามเรียกเขาว่าพีด้วยเพราะเขามีน้องสาวเพียงคนเดียวเท่านั้นซึ่งก็คือเว่ยเวยนางกับเขาเป็นเพียงแค่สิทธิ์กับอาจารย์เท่านั้นต่อไปให้เรียกว่าอาจารย์ก็พอที่สําคัญลูกไม้ตื้นๆของเธอที่เล่นละครเมื่อกี้นั้นก็ควรจะเลิกทําได้แล้ว เพราะเขาเห็นมันหมดแล้วตอนแข่งขันยอดสตีอัจฉริยก่อนจะพานางเอกเดินจากไประหว่างเดินกลับบ้านด้วยกันนางเอกก็ชื่นชมเขาที่สามารถมองคนออกได้อย่างทะลุปุโปรงพร้อมขอบคุณที่เขาช่วยเธอในครั้งนี้เขาจึงบอกว่าไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นในเมื่อพวกเขาทําสัญญากันแล้วเขาก็จะปกป้องเธอให้ถึงที่สุดจะสําเร็จหรือล้มเหลวก็จะไม่ยอมปล่อยมือทําให้หนางเอกยิ้มออกมาด้ยวยความพอใจและเพราะต้องเล่นบทคู่สามีภรรยาที่รักกันหวานชื่นเร่ยกับนางเอกจึงต้องนอนห้องเดียวกันด้วยแต่นางเอกก็ยังไม่ไว้ใจเขา จึงพกมีดติดตัวเอาไว้แต่ดันทำมันร่วงพระเอกเห็นจึงว่านี่เธอจะลอบสังหารสามีอย่างนั้นหรือเธอจึงทำเฉยบอกว่าจะเอามาปอกแอปเปิลต่างหากล่าพระเอกจึงยักคิ้วให้หนึ่งทีก่อนจะเดินไปที่เตียงเธอจึงร้องบอกว่าเตียงนั้นเป็นของเธอนะก่อนจะรีบวิ่งไปนั่งขวางเอาไว้จึงถูกลูกไม้ที่เธอซ่อนเอาไว้เพื่อเล่นงานเขาหล่นใส่หัวตัวเองเขาจึงได้แต่คำกับท่าทางเด็กน้อยของเธอก่อนจะว่าทำไมเธอจะต้องมาเสียเวลาทำอะไรไร้สาระแบบนี้ด้วย พร้อมช่วยนาไข่ต้มมานวดที่หัวให้เธอด้วยเกินจะบอกกับเธอว่าคืนนี้ให้เธอนอนที่เตียงส่วนเขาจะนอนที่โซฟาเองตกรึกคืนนั้นนางอีกสะดุ้งตื่นขึ้นมาก็เจอกับพระเอกนั่งอยู่ข้างๆเตียงและจ้องเธอไม่วางตาทําให้เธอตกใจมากแต่เขากลับคารวะเธอเป็นสิทธิ์พี่ทําท่าทางเหมือนเด็กน้อยตอนแรกเธอก็คิดว่าเขาเสแสร้งหลอกเธอเล่น เธอจึงจับเท็ดเขาดูหลังจากแน่ใจว่าเขาไม่ได้เสแสร้งเธอก็คิดจะแอบหนีไปแต่เจียวไปกลับดักรออยู่หน้าห้องพร้อมฝากเธอให้ดูแลพระเอกด้วยในเมื่อเธอค้นพบความลับของเขาแล้วทําให้นางเอกนึกถึงคําพูดของแม่สามีด้วยว่าต่อไปก็ฝากเธอให้ดูแลพระเอกอ,กอีกแรงด้วยคงจะเกี่ยวกับโรคประหลาดนี้ของเขาเป็นแน่ราวกับแปลงร่างเป็นเด็กน้อยเลยและรู้สึกว่าเขาช่างน่าสงสาร,ร,จ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 ,รจริงๆจึงถามเขาว่าอยากเล่นอะไร จึงพาเขาเล่นด้วยกันทําให้ทั้งสองคนสนุกสนานกันมากจนกระทั่งเขาเหนื่อยล้าหลับไปเธอจึงพาเขาไปนอนที่เตียงด้วยและกอมเขาจนหลับไปอย่าเมื่อเขาหลับเธอจึงรู้สึกว่าเขาช่างรอเราและไร้เดียงสาเสียจริงจนกระทั่งเขาตื่นขึ้นมากลางดึกเด็กน้อยในตัวเขาก็ได้หายไปทําให้เขาตกใจมากเมื่อเห็นว่าตัวเองมานอนบนเตียงกับนางเอกและนึกถึงเหตุการณ์ก่อนหน้านี้จึงกลัวว่าจะถูกเธอเอาไปล้อเลียนจึงทําหน้าบึ้งและรีบออกไป พร้อมกับบอกเธอว่าพรุ่งนี้เปิดเรียนวันแรกห้ามไปใส่เด็ดขาดทำให้หนางอีกได้แต่งงว่าเขาเป็นอะไร แถมไม่ขอบคุณเธอสักคำด้วยที่ช่วยดูแลตอนกลายร่างเป็นเด็กน้อยเช้าวันต่อมานางเอกตื่นสายเพราะเมื่อคืนใช้พลังเล่นกับพระเอกไปเยอะแต่โชคดีที่เธอเตรียมคอมพร้อมไว้ก่อนหน้านี้แล้วจึงหยิบสกูตเตอร์ไม้ที่ประดิษฐ์เอาไว้เพื่อขี่ไปโรงเรียนรีบสิ่งออกจากบ้านทันทีจนกระทั่งไปเจอกับรถม้าคันหนึ่งเข้าเธอจึงใช้เชือกคล้องรถม้าเพื่อหวังจะให้มันดึงเธอไปด้วยจะได้ไม่เปืองแรงแต่กลับถูกเข้าใจผิดคิดว่าเป็นนัก่าคนขับจึงรีบหยุดรถทันทีทําให้เธอลอยกระเด็นเข้าไปในรถและได้เจอเข้ากับหนุ่มหน้ามนคน คนหนหึ่งเขาจึงว่าวิธีที่เธอใช้ดึงดูดใจเขานั้นช่างแปลกยิ่งนะเขาประทับใจจริงๆเธอจึงรีบบอกว่าเขาเข้าใจผิดแล้วเธอเป็นแค่แขกที่ผ่านมาเท่านั้นพร้อมขอตัวไปก่อนแต่ถูกคนของเขาควางเอาไว้เขาจึงถามเธอว่าเธอจะไปไหนเงินหรือนางเอกเห็นเขาใส่ชุดเหมือนเธอเธอจึงบอกว่าเธอรู้ว่าเขาจะไปไหนสำนักศึกษาใช่หรือไม่พร้อมกับบอกว่าเธอเป็นภรรยาของพระเอกอาจารย์ของเขาเชียวนะหนุ่มหน้ามนจึงหลุดํำออกมาเสียงดัง ก่อนจะพูดขึ้นว่าเขาได้ข่าวว่าอาจารย์ของเขาแต่งงานกับสุดยอดสตรีอัจฉริยะอันดับหนึ่งเชียวนะแต่การการะทำของเธอเมื่อครู่นั้นดูเหมือนไม่ใช่เลยเธอจึงเช,ชยใจไปว่าเมื่อครู่เธอแค่ทดสอบการขนส่งแบบใหม่ก็เท่านั้นหากพระเอกรู้เรื่องเก่งว่าการสอบไปภาคเขาน่าจะแย่แน่พร้อมให้เขาบอกคนของเขาถอยไปเธอจะรีบไปเรียนหนุ่มหน้ามนจึงบอกให้คนของตนถอยไป ก่อนจะว่าจริงๆก็ตั้งใจว่าจะไปส่งเธอด้วยเหมือนกันแต่ในเมื่อเธอจะไปเองงั้นก็ตามใจนางอีกจึงรีบบอกว่างั้นก็ไม่เป็นไรเธอจะให้โอกาสเขาอีกรอบจากนั้นรถม้าก,ก็เคลื่อนตัวออกไป เมื่อไปถึงสำนักศึกษาแฟนคลับของนางเอกก็ออกมาต้อนรับเธออย่างล้นหลามทำให้เธอรู้สึกประหมา่าจนเกือบเดินสะดุดลม้มโชคดีที่หนุ่มหน้ามนซึ่งคือองค์ชายหาช่วยรับเธอเอาไว้ได้เธอจึงไม่เป็นอะไรแต่กลับทําให้คนซุบซิบนินทาไปต่างๆนานาว่าทําไมเธอถึงนั่งรถมา้ามากับองค์ชายได้ส่วนพระเอกกลับมาคนเดียว เพิ่งจะแต่งงานได้ไม่นานก็คบหาชายอื่นแล้วช่างน,น่าสงสารพระเอกจริงๆที่ถูกเมียนอกใจนางเอกจึงต้องรีบแก้ไขสถานการณ์ทันทีก่อนที่เ,เรื่องราวจะบานปลายใหญ่โตกันไปใหญ่ถึงรีบวิ่งไปหาพระเอกทำท่าทางออดอ้อนอ่อนหวานพร้อมบอกว่าเมื่อคืนพวกเขาติวกันหนักไปหน่อยจึงทำให้เธอตื่นสายเพราะพระเอกไม่ยอมปลุกก่อนจะส่งเสกให้เขาเล่นละครตาม ซึ่งเขาก็ทําตามอย่างว่าง,ง่ายแต่ยาชินก็ไม่ยอมเลิกลาง,ง่ายๆพูดใส่ไรนางเอกไปเรื่อยนางเอกจึงบอกว่าเธอกับพระเอกนั้นเชื่อใจไว้ใจกันไม่มีอะไรทําให้คุณข้องมองมัวใจได้เพราะพวกเขานั้นรักกันมานานแล้วแต่ยาชินก็ไม่เชื่อจนทุกคนถกเถียงกันไปใหญ่หนางเอกจึงพิสูจน์ความจริงให้ทุกคนเห็นด้วยการดึงเขาเข้ามาใกล้และหอมแก้มเขาหนึ่งทีทําให้ทุกคนรวมทั้งพระเอกต่างตกตะลึงกับการกระทําของนางเอกมากแต่คุณชายห้าก,กลับไม่อินไปด้วยเพราะเขาคิดว่ามันคือการแสดงเท่านั้น ส่วนนางเอกเธอก็แอบกระซิบข้างหูกับพระเอกไปด้วยว่าเธอยอมทุ่มเทขนาดนี้เขาต้องรักษาสัญญาที่ให้ไว้กับเธอไว้ด้วยจากนั้นเขาก็สั่งให้นักเรียนทุกคนแยกย้ายกันเข้าห้องเรียนไปแต่นังเอกกลับเดินลงไปอีกทางจนเขาต้องเดินตามเธอกลับมาพร้อมเล่าประวัติความเป็นมาของสำนักศึกษาแห่งนี้ให้เธอฟังพร้อมพาเดินทัวร์รอบๆสำนักด้วยว่าได้ก่อตั้งมาเป็นร้อยๆปีแล้วและตระกูลหวนของเขาก็ได้เป็นอาจารย์ของที่นี่สืบทอดต่อเนื่องกันมาทุกรุ่นแต่น่าเสียดายที่ที่นี่ไม่มีการสอนเรื่องวรยุทธ รวมทั้งนักรบไม่มีสิทธิ์ได้เรียนหนังสืออีกซึ่งการถือสาที่แท้จริงนั้นไม่ควรแบ่งแยกชนชั้นและควรปฏิบัติอย่างเท่าเทียมทําให้พระเอกรู้สึกประทับใจในความคิดของเธอมากเมื่อได้เข้าห้องเรียนและเริ่มเรียนวิชาแรกซึ่งพระเอกเป็นผู้สอนนางเอกก็เอาแต่เมาส์มอยกับเวยเวยจนเผลอพูดเรื่องที่เขากลายเป็นเด็กน้อยเมื่อคืนออกมาเวยเวยจึงห้ามเธอแพง่งพยเรื่องนี้ให้คนนอกรู้เด็ดขาดเพราะเรื่องนี้ถือเป็นเรื่องใหญ่มากพร้อมเล่าให้เธอฟังว่า ในตอนเด็กพระเอกเคยถูกวางยาพิษเกือบเอาชีวิตไม่มรอดแต่โชคดีที่สามารถแก้พิษได้ทันแต่ทําได้แค่บางส่วนเท่านั้นซึ่งพิษนั้นยังคงหลงเหลืออยู่และหากเมื่อใดที่เขามีใครเขาก็จะกลายเป็นเด็ก9ขวบทันทีทําให้หนางเอกนึกถึงเรื่องเมื่อวันที่เขากางร่วใไม่เธอในตอนฝนตก เลยทำให้เขาเปียกฝนจนไข้ขึ้นในตอนเย็นระหว่างที่นางเองกกาลังคุยกับเวยๆวยอยู่ยาชินก็รีบฟ้องพระเอกทันทีว่าเธอไม่ตั้งใจเรียนเอาแต่คุยในห้องจึงอยากให้เธอออกไปโชว์ฝีมือในการเรียนหัวข้อในวันนี้ให้ทุกคนเห็นนางเอกจึงว่ารอนหาเรื่องตนจนทั้งสองเสียงกันไปมายาชินจึงท้าประลองฝีมือกับเธอ ไม่พอยังวาดภาพจิตพระเอกต่อหน้าทุกคนในห้องอีกจนทําให้หนางเอกมันไสซึ่งออกไปโชว์ฝีมือบ้างแต่เพราะแทงเก่งแถมยังมีพระเอกให้ทายอีกภาพวาดของเธอจึงได้รับคําชื่นชมจากทุกคนทําให้ยาชินได้แต่ขับแขนใจที่เล่นงานนางเอกไม่ได้สักทีหลังจากหมดคาบเรียนพระเอกช่วงเปลี่ยนคาบ,ขาบเขาก็บอกกับเธอว่าให้ระวังตัวด้วยเพราะครั้งนี้เธออาจจะรอดตัวไปได้แต่ครั้งหน้าก็อาจจะไม่ง่ายแบบนี้แล้ว แต่เธอก็ไม่กังวลเพราะมีเขาอยู่ทั้งคนเมื่อต้องเข้าเรียนวิชาของอาจารย์คนต่อไปพระเอกก็แอบ,บดูพฤติกรรมของนางเอกตลอดแต่เธอนั้นนอกจากจะไม่ตั้งใจเรียนแล้วยังแอบ,บนอนหลับในห้องอีกจนว้ยเต้องปลุกเธอทําให้เธอเข้าใจผิดคิดว่าเลิกเรียนจึงจะไปกินข้าววงชายห้าที่นั่งอยู่ข้างๆและแอบ,บหลับเหมือนกันจึงสะดุ้งตื่นด้วยและขอไปกินข้าวด้วยเช่นกันจนเกือบถูกอาจารย์ดู แต่โชคดีที่เว่ยเว่ยช่วยแก้ตัวเอาไว้ได้จึงไม่ถูกลงโทษไม่พอเธอกับองคชาย้ายังชวนกันเล่นระหว่างเรียนในแต่ละคาบอีกทําให้พระเอกหัวจะปวดกับเธอมากเมื่อกลับถึงบ้านเธอจึงถูกพระเอกจับติวเข้มทันทีเพราะกลัวความจริงที่เธอไม่รู้หนังสือจะถูกเปิดเผยและจนกว่าเธอจะผ่านการเข้าเฝ้าห้องเต้เข้าร่วมประลองโต้ว,วาทีชนะได้เขาถึงจะเบาใจและเลิกเข้มงวดกับเธอทําให้เธอรับไม่ได้จึงขอปฏิเสธพระเอกจึงเอาภาพวาดโบราณที่เธออยากได้มาคู ว่าหากเธอทำภารกิจสำเร็จเขาก็จะมอบมันให้เธอถึงยอมรับการตีวเข้มจากเขาแต่ในที่สุดเธอก็ทนไม่ไหวจึงคิดจะขโมยภาพวาดจากเขาเอาแทนในตอนที่เขาไปอาบน้ำและวางมันเอาไว้แต่ถูกพระเอกจับได้ซะก่อนไม่พอเธอยังลื่นสบู่จนตกลงไปในอ่างอาบน้ำของเขาอีกทำให้ต่างคนต่างเขินทำให้ภาพวาดที่เธอลงทุนแอบไปขโมยมานั้นจึงถูกน้ำได้รับความเสียหายด้วย หลังจากเปลี่ยนเสื้อผ้าชุดใหม่กันเรียบร้อยแล้วพระเอกก็นำภาพวาดม้วนนั้นให้นางเอกดูซึ่งมันคือภาพวาดที่เธอวาดม้วนส่วนในห้องเรียนในวันนี้นั่นแหละทำให้เธอโกรธเขามากที่ถูกหลอกตกกลางดึกคืนนั้นหลังจากเขาหลับไปแล้วเธอจึงแอบไปเปิดหน้าต่างให้เขาถูกความเย็นเล่นงาน เพราะอยากเอาคืนที่เขาแกล้งให้เธอเรียนหนังสืออย่างหนักแต่สุดท้ายก็เปลี่ยนใจไปปิดไว้ตามเดิมเพราะสงสารเขาทำให้เช้าวันต่อมาพระเอกเป็นหวัดจากนั้นเขาก็เป็นเด็กก้าวขวบอีกครั้งพร้อมขอตอบแทนนางเอกที่ครั้งก่อนเธอเล่นเป็นเพื่อนกับเขาเธอจึงแกล้งใช้งานเขาสารพัดเพื่อเอาคืนที่ชอบเข้มงวดกับเธอไม่พอยังพาเขาโดดสอนตัวเองก็โดดเรียนเพื่อออกไปเที่ยวเล่นข้างนอกอีกซึ่งทำให้ทั้งสองคนสนุกสนานกันมากแต่ระหว่างที่นางเอกแวะไปดูภาพวาดข้างทางพระเอกก็เอบไปที่ร้านของเล่น และหายตัวไปทําให้นางเอกร้อนใจมากจึงเรียกหาเขาไปทั่วจนไปเจอกับองค์ชายห้าที่แอบโดนเรียนมาเที่ยวในวันนี้เหมือนกันเขาจึงชวนเธอไปเที่ยวเล่นด้วยกันแต่เธอปฏิเสธพร้อมบอกว่าพระเอกหายตัวไป ่อนจะมีคนร้องตะโกนมาว่าจับพ่อค้ามนุษย์ทำให้เธอเห็นเสื้อผ้าของพระเอกที่ถูกพ่อค้าคนนั้นเอาไปด้วยเธอจึงรีบวิ่งตามไปทันทีองชายห้าจึงรีบวิ่งตามเธอไปแต่ถูกชาวบ้านขวางทางเอาไว้เขาจึงแจกเงินให้ทุกคนเพื่อให้หลีกทางให้ส่วนนางเอกด้วยความที่เคยฝึกเป็นนักรบมาก่อนเธอจึงสามารถวิ่งตามพ่อค้ามนุษย์ได้ทันทีแต่เขากลับเป็นลูกพี่ลูกน้องที่โตกับเธอมาตั้งแต่เด็กชื่อว่าชุยจินพร้อมปฏิเสธว่าเขาไม่ใช่พ่อค้ามนุษย์แต่ถูกเข้าใจผิด ซึ่งเขานั้นก็วิ่งตามพ่อค้ามนุษย์มาอีกทีเช่นกันจากนั้นองค์ชายห้าก็วิ่งตามทั้งสองคนมาทันและจับตัวชยจิ้นเอาไว้เขาจึงรีบปฏิเสธอีกรอบก่อนองคาระขององค์ชายห้าจะเข้ามาตามพร้อมบอกว่ารถม้าพร้อมแล้วทุกคนจึงไปด้วยกัน ระหว่างนั้นชุยจินก็เล่าให้ทุกคนฟังว่าช่วงนี้เกิดเหตุการณ์คนหายตัวไปบ่อยๆซึ่งจากที่เขาตรวจสอบมาได้พบว่ามีคนกลุ่มหนึ่งลักพาตัวคนไปประมูลขายจริงซึ่งในครั้งนี้พระเอกอาจถูกจับไปด้วยก็ได้ทําให้หนางเอกรู้สึกวางใจได้นิดหน่อยเพราะหากถูกจับไปประมูลขายแสดงว่าเขาก็จะไม่ถูกทําร้ายแน่นอนองค์ชายห้าจึงพูดขึ้นว่าพระเอกอ่อนแอขนาดนั้นเลยเหรอถึงถูกจับไปง่ายจังนางเอกจึงส่งสายตาพิคาาให้เขาเขาจึงหุบปากไป นางเอกจึงให้ชุยจินเล่าเรื่องทุกอย่างให้เธอฟังว่าเขาไปได้ชุดของพระเอกมาจากไหนเพื่อสืบหาเบาะแสของพระเอกต่อไปส่วนด,ด้านพระเอกหลังจากได้สติกลับมาก็พบว่าตัวเองถูกขังอยู่ที่ห้องแห่งหนึ่งก่อนจะนึกทบทวนเหตุการณ์ก่อนหน้านี้ว่าเกิดอะไรขึ้นจึงว่านางเอกนี่ตัวหายนะของเขาชัดๆก่อนจะได้ยินเสียงของโจรคุยกันว่าวันนี้เขาออกไปข้างนอกมากลับมามือเปล่า เพราะถูกคนจับได้สก่อนกวก็จะหนีมาได้ไม่ใช่เรื่องง่ายเลยเพราะบอกว่าเป็นฝีมือของชายหญิงคู่หนึ่งทําให้เพระเอกที่แอบฟังอยู่จึงเดาได้ว่าน่าจะเป็นนางเอกแน่แนจึงหาวิธีที่จะส่งเขาวให้เธอรู้ว่าเขาถูกจับตัวเอาไว้ที่ไหนจึงแกล้งทําเป็นว่าเป็นวัด ทำให้พวกโจรต่างหวาดกลัวเพรากลัวว่าเขาจะเป็นโรคลายและคนอื่นอาจติดเชื้อกับเขาได้จะทำให้คนที่พวกตนจับมาขายไม่ได้ราคาจึงจับเขาออกไปขังแยกพระเอกจึงใช้โอกาสนี้ส่งเขาให้กับนางเอกพันนกน้อยที่เพิ่งซื้อมาคนละตัวกับเธอทำให้เธอสามารถหาที่อยู่ของเขาจนเจอแต่ก็ไม่รู้ว่าจะเข้าไปข้างในได้ยังไงองค์ชาย้าจึงเสนอไอเดียใช้เงินแก้ปัญหาซื้อตัวพวกโจรทุกคน ส่วนชุวยจินก็ขอเรียกกำลังเสริมมาช่วยทําให้หนางเอกหัวจะปวดที่คู่หูทั้งสองช่างไม่ได้เรื่องอาเสียเลยก่อนจะเห็นพ่อค้ากลุ่มหนึ่งเดินทางมาเพื่อซื้อคนไปเป็นทาสในครั้งนี้เธอจึงปิ๊งไอเดียที่จะเข้าไปช่วยพระเอกออกมาได้ทั้ง3คนจึงปลอมตัวเป็นพ่อค้ากลุ่มนั้นแล้วเข้าร่วมงานประมูลในครั้งนี้ด้วยและประมูลซื้อตัวพระเอกด้วยราคาสูงลิ่วจนได้ตัวเขามาจากนั้นเขาก็ส่งสินให้เธอมอบเงินให้กับลูกน้องของหัวหน้าโจรเพื่อสร้างความร้าวฉันให้พวกเขา ส่วนพวกเขาเกิดการต่อสู้กันเพื่อแย่งเงินวุนว่นวายกลลหลไปทั่วทุกคนจึงอาศัยจังหวะชนลมลุนรีบพาคนอื่นๆที่ถูกจับตัวมาด้วยหนีออกไปแต่ก็ถูกโจรไล่ตามมาติดๆจนกระทั่งทหารมาถึงพร้อมกับองค์คณ์ขององค์ชายห้ามาช่วยเอาไว้เรื่องทุกอย่างถึงจุปลปรงด้วยดีพระเอกจึงขอบคุณทุกคนที่มาช่วยเขาในวันนี้ส่วนนางเอกเขาจะคิดบัญชีเธอทีหลังจากนั้นเหล่าชาวบ้านที่ถูกช่วยออกมาด้วยในครั้งนี้ ก็นาของมามอบให้กับทั้งสองคนที่ช่วยพวกตนเมื่อกลับมาถึงพานพ่อกับแม่พระเอกก็ถูกเลขาตูก้กาลังตําหนิอยู่หน้าประตูที่วันนี้พระเอกโดดสอนทังน้งที่ห้องเตให้ความสาคัญกับการศึกษามากนับว่าเป็นเรื่องน่าอายสร้างความเสียหายเสียชื่อเสียงให้กับสํานักศึกษายิ่งนักเรีกจึงพานางเอกไปหลบดูเหตุการณ์อยู่ข้างหางก่อนจะเล่าให้เธอฟังว่าตะแก่ตู้นั้นมาเข้ามาแทรกแซงเรื่องของตระกูลเขาเสมอเธอจึงช่วยสั่งสอนเขาให้ยิงหนังสติ๊กใส่หัวเขา ไม่พอยังยิงใส่มา้าจนมันวิ่งหนีไปอีกทําให้เลขาตู้ต้องวิ่งตามรถม้าของตัวเองกลับไปสร้างความสาใจให้กับทุกคนมากเมื่อกลับเข้าไปในบ้านนางเอกจึงว่าเลขาตู้จ้องจะเล่นงานตระกูลของพระเอกขนาดนี้ไม่ได้บางทีเขาอาจจะเป็นคนวางยาพิษพระเอกก็ได้แต่พระเอกกลับคิดว่าน่าจะมีคนอยู่เบื้องหลังชักแกงเขาอีกทีมากกว่าทําให้นางเอกยิ่งสงสยัย เพราะพระเอกก็แค่คนธรรมดาธรรมนาคนหนึ่งไม่พอยังอ่อนแออีกทำไมจะต้องมีคนปองร้ายด้วยพระเอกจึงนึกถึงเรื่องในอนดีตที่พ่อของเขาขอให้เขาแกล้งเป็นคนอ่อนแอเพื่อจะได้ไม่ต้องรับราชการเป็นขุนนางเพราะหากสถานะของตระกูลถูกเปิดเผยราชสำนักอาจสันคลอนได้ที่สำคัญห้ามบอกเรื่องนี้กับคนนอกเด็ดขาดด้วยเขาจึงบอกกำลังอีกไปว่า เพราะตระก,กูลของเขาสืบทอดตำแหน่งอาจารย์ของสำนักศึกษามานานหลายรุ่นชื่อเสียงดีงามมาตลอดจึงถูกจับตาม,มองนางเอกจึงเอออห่หมกตามเขาไปก่อนจะพูดว่างั้นต่อไปเธอจะปกป้องเขาเองพระเอกจึงว่าปาก,ก็บอกว่าจะปกป้องแต่เหตุการณ์ก่อนหน้านี้เธอทําเขาเกือบตายไปแล้วเธอจึงรีบวิ่งหนีเข้าไปในห้องทันทีและคุกเข่าเพื่อขอโทษสําหรับเรื่องทุกอย่างที่เกิดขึ้นพร้อมสัญญาว่าต่อไปเธอจะตั้งใจเรียนพระเอกถึงหายโกรธและยิ้มออกมาได้ พร้อมขอโทษเธอเช่นกันที่ก่อนหน้านี้เขาเข้มงวดกับเธอมากไปหน่อยส่วนเลขาตู้เขาก็ได้ส่งคนตรวจสอบนางเอกอย่างลับๆจนได้รู้ว่าเธอนั้นมีวรทยูอย่าชินจึงรีบเสริมขึ้นทันทีว่านางเอกนั้นเวลาเรียนก็ไม่ตั้งใจแถมไม่มีผลงานอะไรสักอย่างหรือความจริงแล้วเธอจะไม่รู้หนังสือเลขาตู้จึงคิดจะใช้เรื่องนี้เล่นงานตระกูลพระเอกหากสามารถยืยนยันได้ว่าทั้งหมดคือเรื่องจริงเพื่อที่เขาจะได้ใช้เป็นข้าออ้างกำจัดตระกูลพระเอกให้พ้นทาง หวังครอบครองสำนักศึกษาด้วยตนเองเช้าวันต่อมาเขาจึงไปที่สำนักศึกษาด้วยตนเองเพื่อตรวจสอบเรื่องนี้ให้ชัดเจนโดยมีเหล่าอาจารย์ที่เป็นคนของเขาเข้ามารายงานพฤติกรรมของนางเอกต่อหน้าเขาและพระเอกให้ฟังถึงพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมของเธอไม่สมกับเป็นยอดสตรีอัจฉริยะอันดับหนึ่งเลยสักนิดพระเอกจึงแก้ต่างไปว่าเขาเป็นคนบอกให้เธอทำตัวแบบนั้นเองเพราะกลัวว่าหากเธอตั้งใจเรียนเกินไปสิทธิคนอ,นอื่นจะรู้สึกกดดันและเรียนตามเธอไม่ทัน เพื่อกระตุ้นให้ลูกศิษย์คนอื่นๆไฟเรียนรู้มากขึ้นเลขาตู้ที่วางแผนมาแล้วจึงเอ่ยขอให้หนางเอกโชว์ฝีมือการเล่นพินในการแข่งพลองที่จะจัดขึ้นในวันพรุ่งนี้ให้ทุกคนดูเพื่อลบคำสบป,ประมาศด้วยแม้พระเอกจะบอกว่ามันฉุกลระหูเกินไปเขาก็ไม่รับฟังเพราะวางแผนและนัดเจ้าขุนมูลนายมาหมดแล้ว ไม่สามารถยกเลิกอะไรใดๆได้ทั้งสิ้นด้านนางเอกนั้นวันนี้เธอก็เอาแต่โมเรื่องบุกรังโจรช่วยคนถูกหลักพาตัวไปขายให้เพื่อนๆในห้องฟังจนมีคนสงสัยว่าเธอเก่งวรยุทธ์ขนาดนี้แล้วเป็นสตรีอัจฉริยะอันดับหนึ่งได้ยังไงเธอจึงบอกว่าเธอเติบโตมากับสำนักศิลปะจึงเก่งทั้งบูและปุ่นจนทำให้เพื่อนบางคนศรัทธาในตัวเธอที่เก่งครบรอบด้านจึงขอให้เธอเขียนตัวอักษรให้สักหน่อยจะได้เก็บไว้เป็นเที่ระลึก ้องเวยเวยจึงช่วยแก้ตัวแทนให้ว่านางเอกข้อมือบาดเจ็บจากการต่อสู้อยู่จึงเขียนหนังสือไม่ได้เดี๋ยวตนช่วยเขียนให้แทนหลังเลิกเรียนนางเอกจึงถามกับเวยเวยว,ว่าเธอรู้ได้ยังไงว่าตนไม่ได้หนังสือเวยเวยจึงบอกว่าพระเอกเล่าให้เธอฟังหมดแล้ว รวมทั้งยังบอกให้เธอคอยดูแลนางเอกอย่าให้ใครรังแฉได้อีกด้วยทําให้หนางเอกปลื้มใจในตัวเขามากตกเย็นพระเอกได้ให้เจี่ยวไปกับสาวใช้ของนางเอกนาพินมาให้เธอเพื่อฝึกซ้อมขึ้นโชว์ฝีมือในวันพรุ่งนี้ทําให้หนางเอกกังวลใจมากเพราะเธอเล่นพินไม่เป็นเลยจึงหาวิธีหนีเลี่ยงการแสดงในครั้งนี้แต่ไม่ว่าจะคิดวิธีไหนออกมาก็ไม่สามารถใช้ได้พระเอกจึงบอกให้เธอวางใจเพราะเขาคิดแผนรับมือเอาไว้แล้วแต่ต้องขอความร่วมมือจากเธอหน่อยก็เท่านั้น ก่อนจะเรียกเธอเข้ามาหาใกล้ๆและสอนให้เธอรู้จักโนต้ตต่างๆของพินทําให้หนางเอกเผลอมองหน้าเขาไม่วางตาจนเขาต้องถามว่ารูปโฉมของเขานี้เธอพอใจหรือไม่ทําให้เธอถึงกลับไปไม่เป็นที่ถูกจับได้ จากนั้นทั้งสองคนก็ฝึกเล่นพินด้วยกันก่อนพระเอกจะปล่อยให้เธอลองเล่นเองแต่ฝีมือเธอนั้นเข้าขั้นห่วยสุดจนเขาต้องใช้สำลีอุดหูเอาไว้และขอให้เธอลองเล่นใหม่หลายรอบจนเธอทนไม่ไหวขอพักและไปกินไก่ทอดเพิ่มพลังก่อนจนกระทั่งชวยจิ้นแวะมาหาหนางเอกที่บ้านของพระเอกแต่เป่ารับใช้ก็ไม่ให้เขาเข้าไปเขาจึงเวยไวอยู่ด้านนอกจนเวยเวยมาพบเข้าทำให้เมื่อชวยจิ้นเห็นหน้าหวานๆของเธอครั้งแรก เขาก็ตกหลุมรักเธอทันทีก่อนจะแนะนําตัวกับเธอว่าเขาคือสหายวัยเด็กของนางเอกมาขอพบเธอในวันนี้ทําให้เวยวกลัวว่าเขาจะเข้าไปแทรกกลางระหว่างนางเอกกับพระเอกจึงอ้างว่านางเอกไม่อยู่เพราะบอกว่าช่วงนี้เธอกาลังเจอปัญหาอยู่จึงอยากขอความช่วยเหลือจากเขาอยู่พอดีจึงชวนเขาเดินไปคุยไปด้วยกัน วยวยจึงให้ชุยจินช่วยหาสถานที่ประลองพินที่เลขาตู้จัดขึ้นเพราะเขาไม่ยอมบอกพระเองให้รู้จึงพากันแอบสะกดรอยตามยาชินจนเกือบถูกจับได้หลายรอบวยวยจึงต้องแกล้งเป็นคนรักกับเขาทําให้ชุยจินที่ไม่เคยใกล้กชิดสตรีคนไหนมาก่อนถึงกับใจเต้นรัวเร็วหัวใจแทบจะหลุดออกมาจากอก,อกที่ได้อยู่ใกล้กับสาวงามที่เขาตกหลุมรักตั้งแต่แรกเจอเขาจนในที่สุดพวกเขาก็สามารถหาสถานที่ประลองจัดพินเจอ เช้าวันต่อมานาะงเอกไปดักรอเล่นงานเลขาตู้ที่ทําให้เธอต้องอดหลับอดนอนฝึกพินอย่างนะักแต่เมื่เอิญไปเจอเข้ากับองค์ชายห้าที่ดักเล่นงานเขาอยู่พอดีเช่นกันเพราะเขาไปฟ้องห้องเต้ว่าองค์ชายห้าใช้เงินสุลุยสุลย่ยจนเขาถูกหักเบีย้ยทั้งสองคนจึงร่วมมือกันเพื่อจัดก,การตักแก่คนนี้ทันทีหวังให้เขาเข็นลา แต่เลขาตู้ที่ถูกนางเอก,กับองค์ชายห้เล่นงานอย่างน่ะก็กลับมาได้อย่างสบายแถมยังประกาศจับคนที่ลอบทำร้ายเขาให้เงินรางวัลอย่างงามอีกทำให้หนางเอกยิ่งกลุ่มใจและคิดจะนีไปอีกรอบเพรอะอกจึงบอกว่าหนีไปก็ไม่ช่วยอะไรเพรเชิญหน้าไปเลยยังจะดีสักกว่าพร้อมบอกแผนการเพื่อให้เธอเอาตัวรอดในวันพรุ่งนี้ให้ด้วยวันต่อมางานประลองพินถูกจัดขึ้นกลางตลาดกลางเมือง เพื่อให้ทุกคนสามารถรับชมได้เพราะเลขาตู้ตั้งใจจะฉีกหน้านางเอกและเล่นงานพระเอกให้ได้จึงหวังใช้ทุกคนเป็นพยานพวกเขาจะได้ไม่มีข้อแก้ตัวใดๆหากมีอะไรผิดพลาดขึ้นมาแต่โชคดีที่พระเอกเตรียมตัวมาอย่างดีจึงวางแผนทุกอย่างได้อย่างรัดกุมเพราะหลังจากววยสืบรู้สถานที่จัดการปลอง,งเธอก็ไปบอกพระเอกพระเอกจึงให้เว่วยซ่อนตัวเล่นพินแทนอยู่ข้างหลัง ตวน,นางเอกก็แสดงละครตบตาทุกคนได้อย่างยอดเยี่ยมเป็นที่ประจักษ์สายตาแก่ทุกคนทําให้เกมในครั้งนี้เลขาตู้กับยาฉินแพ้ส่วนองค์ชายห้าที่ถูกเขาคมคูเขาจึงคู่กลับว่าจะฟ้องเรื่องที่เลขาตู้ทําอะไรพลักการในวันนี้เช่นกันเพราะอยากปลดเขาออกจากตําแหน่งใจจะกาะรอคีฟ้องเอาดีใส่ตัวเอาชั่วใส่คนอื่นอยู่เสมอเพื่อเอาหน้าหลังจากเหตุการณ์นในครั้งนี้ผ่านไปได้พระเอกกับนางเอกก็กลับไปดื่มฉลองด้วยกันที่บ้านเธอจึงบอกกลับไปว่าต่อไปห้ามเขาติวนงังสือให้เธอตอนเย็น รวมทั้งขอบคุณที่ช่วยเธอเอาไว้ต่อไปเธอจะเรียนรู้จักเขาให้มากเรเอกจึงบอกกับเธอว่าแค่คิดก่อนทำไต่ตองอะไรให้รอบคอบก็จะไม่เกิดเรื่องวุ่นวายมากมายตามมาแน่ก่อนจะบ่นว่านานหลายปีขนาดนี้แล้วเขาก็ยังหาตัวคนอยู่เบื้องหลังปองร้ายตระกูลเขายังไม่ได้เลยแถมยังเป็นโรคประหลาดอีกนางเอกจึงว่าสวรรค์จึงส่งให้เธอมาอยู่ข้างกายเขายังไงล่ะต่อไปเธอจะสอนวรยุทธ์ให้เขาเองช่วยเขาตามหาคนร้ายตัวจริงให้ได้ ทั้งสองคนจึงดื่มฉลองกันต่อจนนางเอกเมาแอเขาจึงชวนเธอกลับเข้าห้องด้วยกันแต่เธอดันสะุดล้มทับเขาก่อนจะเอ่ยขอบคุณที่เขามักอยู่ข้างกายเธอเสมอเวลาที่เจออุปสรรคต่างๆก่อนจะหลับไปทําให้พระเอกผู้อ่อนแอจึงต้องปล่อยให้เธอนอนทับอยู่แบบนั้นเพราะไม่มีแม้กระทั่งแรงจะผลักเธอออกด้วยซ้ําสุดท้ายทั้งสองคนก็หลับอยู่กลางสนามจนเช้า จนกระทั่งบ่าวรับใช้มาเจอจึงพากาันร,รีบลุกขึ้นแต่นางเอกก็สะดุดกระโปรงตัวเองล้มทับเขาอีกทําให้แม่สามีเดินผ่านมาเจอพอดีจึงสั่งลงโทษทั้งสองคนให้ไปคุกเขาที่ศาลบนพชนโษฐานที่จูจีกันต่อหน้าทารกนัดไม่อายฟ้าดินทําให้พระเอกผู้อ่อนแอจึงป่วยขึ้นมาอีกครั้งนางเอกจึงดูแลอยู่ข้างกายเขาไม่ห่างเมื่อเขาอาการดีขึ้นเธอจึงขอค่าตอบแทนในครั้งนี้ด้วยทําให้พระเอกคิดไปว่าเธอหมาปองร่างกายของเขาก่อนจะหน้าแตกเอง เมื่อเือขอให้เขาไปเป็นนายแบบลองผ้าให้ ไม่ได้คิดเรื่องเะอเรื่องแบบที่เขาคิดเลยสักนิดทำให้พระเอกรู้สึกงุนงิดที่ต้องมาทำอะไรแบบนี้ก่อนจะนึกขึ้นได้ที่เซลไปเล่าให้เขาฟังในตอนเช้าว่านางเอกมาถามเรื่องวันเกิดของเขาที่กำลังจะมาถึงจึงคิดว่าเธอน่าจะเตรียมของขวัญให้เขาแน่ๆจึงยอมเป็นนายแบบลองชุดให้เธอแต่โดยดีจนในที่สุดทั้งสองคนก็ได้ผ้าที่ชอบนางเอกจึงสั่งให้เจ้าของร้านตัดชุดตามไซส์ของเขาให้แต่วันต่อมาองชายห้ากับใส่ชุดที่นางเอกสั่งตัดมาเรียนทำให้เธอตกใจมาก จึงถามว่าเขาได้ชุดนี้มายัางไรเขาจึงบอกว่าวันนั้นบังเอิญเห็นเธอกับพระเอกออกมาจากร้านตัดชุดที่ตลาดพอดีเขาจึงแวะเข้าไปดูเมื่อรู้ว่าเธอสั่งตัดชุดจึงทุ่มเงินไม่อั้นเพื่อซื้อมันมาทําให้เธอถึงกับพูดไม่ออกส่วนพระเอกก็น้อยใจเพราะคิดว่าตนคิดไปเองว่าเธอจะเตรียมของขวัญวันเกิดให้แถมเห็นท่าทางของนางเอกกับคุณชายห้าแอบคุยกันก็รู้สึกหึงขึ้นมาจึงตักเตือนเขาที่ไม่ใส่เครื่องแบบนักเรียนมาเรียนทําให้องชายห้าต้องกลับไปเปลี่ยนชุดใหม่ นางเอกรู้ว่าพระเอกไม่พอใจเธอจึงเขียนจดหมายเพื่อขอโทษเขาแต่เขากลับคิดว่าเธอไม่ตั้งใจเรียนไม่สนความก้าวหน้าจึงขอยกเลิกสัญญาก่อนหน้านี้เธอจึงต้องรั้งเขาเอาไว้พร้อมยอมรับผิดและขอให้เขาเห็นใจพระเอกจึงยอมรักษาสัญญาต่อทำให้เธอดีใจมากแต่หลังจากนั้นเธอก็โดดเรียนอีกแต่องค์ชายห้าดันเจอเธอเขา้าเขาจึงขอตามเธอไปด้วยทำให้เทียวไปบังเอิญเห็นทั้งสองคนจึงรีบไปบอกพระเอกให้รู้เขาจึงรีบตามดูเธออยู่ห่าง จนได้รู้ว่าเธอแค่หาทําอะไรแก้สิ่งเท่านั้นจงปล่อยเธอไปซึ่งนางเอกกับองค์ชายห้านั้นคิดทําธุรกิจด้วยกันเพื่อหาเงินแต่ธุรกิจรถม้าของพวกเขากลับไม่มีคนสนใจนางเอกจึงไปรับพระเอกเพื่อใช้เขาเป็นพรีเซนเตอร์ในครั้งนี้เรียกลูกค้ามาให้เธอทําให้การเปิดตัวกิจการครั้งแรกของรถแหกจึงผ่านไปได้ด้วยดีทําให้พระเอกยิ่งงอนนางเอกขึ้นไปอีกดังนั้นเธอก็นารายได้ที่ได้มามามอบให้องค์ชายห้าแต่เขาก็ไม่รับเธอจึงขอให้เขาเก็บเงินไว้ให้แทนก่อนจะขอตัวกลับไปเเพพื่อออไปงระก แต่เขาก็ไม่ใส่อ่อนง่ายๆเธอจึงได้แต่ขอโทษที่ทําให้เขาลําบากใจเพราะเธอเองก็มีเรื่องลําบากใจเช่นกันเขาจึงถามเธอว่าเธอมีเรื่องลําบากใจอะไรกันเธอจึงตอบไปว่าความลําบากใจของเธอก็คือเขาพร้อมขอให้เขาไปสถานที่ที่หนึ่งกับเธอด้วยโดยให้เขาปิดผ้าปิดตาไว้ด้วย เมื่อไปถึงสถานที่ที่นางเอกเตรียมไว้เธอก็นําเค้กมาเซอร์พรส์เขาพร้อมร้องอวยพรวันเกิดให้ด้วยพร้อมเล่าทุกอย่างที่เธอทําลงไปช่วงนี้ให้ฟังก็เพื่อเตรียมจัดงานวันเกิดให้เขานั่นเองทําให้วัาเอกดีใจและปลื้มใจมากเพราะนี่นับได้ว่าเป็นการฉลองวันเกิดครั้งแรกในชีวิตของเขาเลยก็ว่าได้แต่ระหว่างที่ทั้งสองคนกําลังฉลองวันเกิดด้วยกันอย่างสนุกสนานและมีความสุขก็มีโจรบุกเข้ามานางเอกจึงจะตามไปจับโจรให้ได้แต่ถูกพระเอกห้ามเอาไว้ก่อนจะบอกเธอว่า มันกลายเป็นเรื่องปกติของตระกูลเขาไปแล้วและสิ่งที่หัวขโมยต้องการน่าจะเป็นตาประทับของสำนักศึกษาเท่านั้นแหละซึ่งคนที่ส่งจนมาในครั้งนี้ก็คือเลขาตู้นั่นเองในเมื่อแผนการล้มเหลวไม่เป็นท่ายาชินจึงแนะนําให้พ่อลงมือกับนางเอก ในวันเทศกาลขอพอรหัตถการที่จะถึงแทนเมื่อวันเทศกาลมาถึงใครก็ได้เปลี่ยนรูปแบบการจัดกิจกรรมที่สำนักศึกษาเป็นพิเศษทําให้หนางเอกได้ออกแบบเสื้อผ้าเพื่อใส่ไปในงานตอนกลางคืนด้วยจนทําให้สาว,สาวๆหลายคนสนใจนางเอกจึงรับตัดชุดทันทีจึงไปชวนองค์ชายห้าเพื่อมาเป็นนายแบบชุดไฟชายให้เธอด้วยเพื่อจะได้เปิดกิจการทําการค้าเฉพาะกิจร่วมกันอีกแต่วันนี้เขาขาดเรียนเธอจึงไปหาเขาถึงบ้านแต่องค์คลักก็ไม่ยอมให้เธอไปพบเขาเธอจึงถามความจริงจากเขาว่าเกิดอะไรขึ้นกับองค์ ใช้ห้ากันแน่เขาจึงยอมบอกเธอว่าวันนี้เป็นวันครบรอบวันเสียชีวิตแม่ขององค์ชายหาและทุกๆปีเมื่อวันนี้มาถึงเขาก็จะเก็บตัวอยู่ในห้องไม่ยอมออกไปไหนไม่พบเจอใครด้วยทําให้เธอจึงต้องกลับมาด้วยความผิดหวังแต่เธอกลับรู้สึกเป็นห่วงเขาจึงให้สาวใช้กลับไปคืนเงินให้กับเพื่อนๆคนอื่นๆ พร้อมยกเลิกรับตัดชุดรวมทั้งบอกให้พระเอกรอเธอก่อนด้วยแล้วเธอจะรีบกลับไปจากนั้นเธอก็รีบแอบเข้าไปดูองค์ชายห้าในห้องทําให้เขาที่กําลังคุ้มข้างอยู่เห็นเธอเป็นแม่ของเขาจึงดึงเธอเข้ามากอดเอาไว้จนอารมณ์สงบลงเขาจึงขอบคุณเธอที่วันนี้แวะมาหาพร้อมเล่าความลับของตัวนี้เธอฟังว่าแม่ของเขาจากไปในวันที่ฝนตกทําให้ทุกครั้งที่ฝนตกเขาจึงคิดถึงแม่มากและหวาดกลัวเธอจึงรู้สึกดีใจที่เขาเล่าความลับให้ฟังจึงบอกความลับของเธอให้เขาฟังเช่นกันว่าความจริงแล้วเธอเองก็ไม่ใช่ยอดสตีอ จากนั้นทั้งสองคนก็ตกลงเป็นสหายกันพร้อมช่วยเก็บความลับที่มีต่อกันเอาไว้ด้วยจากนั้นทั้งสองคนก็ไปลอยโคมไฟด้วยกันก่อนนางเอกจะรีบกลับไปหาพระเอกตามที่เขานัดเอาไว้แต่เธอกลับไม่เจอเขาแล้วจึงด่าตัวเองว่าเป็นหญิงชั่วที่ปล่อยให้สามีรอนานไม่พอ,อยังแอบไปเที่ยวเล่นกับสหายเซเพออีกป่านนี้พระเอกคงโกรธตัวเองแย่แล้วจึงหน้าบึ้งเดินรอบเสาเล่นก่อนพระเอกจะเดินออกมาทําให้เธอดีใจมากที่เขายังรอเธออยู่จากนั้นทั้งสองคนก็ไปเดินเที่ยวเล่นด้วยกันอย่างสนุกสนาน จนทําให้เวยว่ยที่แอบติดตามทั้งสองคนมาเพื่อวาดรูปพวกเขาพัดหลงไปจนบังเอิญไปเจอกับชุยจินเข้าเธอจึงได้ช่วยเขาทายปริศนาโคมไฟจนได้รางวัลมาเขาจึงมอบมันให้กับเธอก่อนจะถามว่าทําไมเธอถึงมาเดินเที่ยวเล่นในง,งานคนเดียวเธอจึงบอกเขาไปว่าพัดลงกับนางเอกและพระเอกชุยจินจึงอาสาช่วยตามหาพวกเขาให้ทําให้เวยวยยิ่งเข้าใจเขาผิดไปใหญ่เพราะคิดว่าเขาแอบชอบนางเอกอยู่ จนกระทั่งเจอพระเอกกับนางเอกกำลังไปเล่นเกมละครไทยเงาด้วยกันอยู่จึงตามไปด้วยซึ่งองคชาจห้าเนียชินก็ได้เข้าร่วมด้วยและการเล่นเกมในครั้งนี้พระเอกก็สามารถหาหนางเอกเจอได้ช่วยจินเองก็หาเวยเว่ยเจอเช่นกันทําให้ทุกคนต่างมีความสุขกันมากจนกระทั่งไปเจอเข้ากับเลขาตู้ที่กําลังแข่งแต่งกรอนอยู่ไม่พอ,อยังเรื่องนางเอกเป็นแนวหน้าในการเข้าร่วมแข่งขันในครั้งนี้ด้วย โดยอ้างว่าเป็นราชองค์การจากฮองเต้ทำให้เธอจึงต้องเข้าร่วมแข่งขันในครั้งนี้อย่างเลี่ยงไม่ได้แต่ดีที่การแข่งขันเป็นแบบสุ่มใช้เรือไม้ลอยน้ําให้ไปอยู่ตรงหน้าผู้เข้าร่วมแข่งขันและมันก็ไม่เคยหยุดตรงหน้านางอีกสักครั้งเธอจึงรอดตัวไปได้เพราะพระเอกเป็นคนวางแผนแอบโกงช่วยเมียอยู่โดยมีองค์ชายห้าเป็นคนช่วยอีกแรง ตเตลีค่ะตู้ก็ไม่ยอมราม,มือง่ายๆเพราะอยากเปิดโปงนางเอกจึงให้แข่งแต่งกอนอีกรอบแต่เป็นแข่งแบบตามอารมณ์แต่ถึงแม้นางเอกจะแต่งกอนไม่เป็นแต่เพราะเธอไหวพริบดีมากจึงจับน่นจับนี่มารวมๆกันพูดเป็นก่อนไปเรื่อยไม่พอพระเอกยังช่วยเสริมอีกแรงจึงทําให้เธอสามารถเอาตัวรอดไปได้อีกครั้งแถมยังสร้างความประทับใจให้กับผู้ชมอีกด้วยรวมทั้งววยด้วยทําให้เธอเคลิ้มจนเกือบเสียหลักลม้มช่วยจิ้นจึงรับเธอเอาไว้ เธอจึงรู้สึกเขินงจึงบอกให้เขาปล่อยชุยจิ้นุนซื่อจึงปล่อยเธอลงทำให้เธอล้มก้นจำเบาเธอจึงว่าเขาแก้งตัวเองก่อนจะงอนและหนีกลับบ้านไปส่วนเลขาตู้ก็แค้นใจมากที่เล่นงานนางเอกไม่ได้สักทีจึงส่งคนสะกดรอยตามพวกเขาไปเพื่อลอบเล่นงานทีเผลอแต่ด้วยไหวพริบของพระเอกฝีมือของนางเอกรวมทั้งชุยจิ้นด้วยจึงทำให้ทุกคนเอาตัวรอดได้แต่ก็ไม่สามารถจับตัวผู้บงการอยู่เบื้องหลังได้ชุยจินจึงบอกว่าวันนี้ตอนแข่งกรอนเขาเห็นองค์รัชทายาทด้วย ุกคนจึงวางแผนจะเปิดโปงผู้ร้ายตัวจริงที่อยู่เบื้องหลังของเลขาตู้ให้ได้จึงปลอมตัวบุกเข้าไปยังจุดนัดพบที่ไตส่วนได้จากโจนมาแต่โจนปิดชีพหนีทันทีทําให้นางเอกรู้สึกเสงมากเมื่อกลับบ้านไปจึงชวนพระเอกเล่นเกมด้วยกันหากใครแพ้เะต้องตะโกนว่าตัวเองเป็นเดราัชฉานหากไม่ยอมพูดจะต้องถอดเสื้อผ้าและแน่นอนพระเอกแพ้นางเอกจึงบอกให้เขาพูดแต่เขาไม่ยอมเธอจึงจะถอดเสื้อผ้าเขาแทนเขาถึงยอมพูดแต่ดันพูดตอนที่แม่เดินผ่านมาพอดีทําให้ทั้งสองคนจึงต้องไปนัั่่งคุกขารททารโทศ ชนทันทีแถมพระเอกยังอาสารับโทษแทนเธอเพื่อให้เธอได้นอนพักผ่อนอีกจนทําให้เขาไม่สบายเมื่อถึงเชา้านางเอกจึงให้เขาขี่หลังเพื่อพากลับห้องไปวันต่อมาในขณะที่เดินไปสํานักศึกษาด้วยกันพระเอกกับนางเอกก็เห็นนักเรียนแอบเล่นตะโก้กันอยู่ก่อนจะรีบแยกย้ายกันหนีไปเมื่อเห็นหน้าพวกเขาพระเอกจึงเล่าให้เธอฟังว่า แม็กีฬานี้จะเป็นที่นิยมแต่ก็ไม่ได้รับการยอมรับนางอีกจึงว่าหัวโบราณล้าสมัยเขาจึงลองให้เธอเสนอแนวคิดดูว่ามีวิธีจัดการกับเรื่องนี้ยังไงเธอจึงให้คำแนะนำกับเขาไปเมื่อไปถึงสำนักสงสานนางอีกก็เห็นชุยจินที่เพิ่งเข้ามาเรียนวันแรกถูกยาชิ้นและพักพัวก,กำลังรุมต่อว่าเขาอยู่ที่เป็นผู้ฝึกวรลยุทธ์แต่ได้รับเข้ามาเรียนหนังสือเพราะพ่อของเขาเป็นขุนนางทหารชุยจินจึงรู้สึกด้อยค่าและจะลาออกแต่นางอีกห้ามเอาไว้ พร้อมห้ามเขาต่อว่าตัวเองด้วยค่าตัวเองอีกเด็ดขาด เพราะทุกคนย่อมมีคุณค่าในตัวเองพร้อมต่อว่าอย่าชินกับพรรคพวกที่อ้างว่าเป็นคนมีความรู้สติปัญญาแต่กลับดูถูกคนอื่นไรย้ยางอายก่อนพระเอกจะเดินเข้ามาและประกาศต่อหน้าทุกคนว่าปีนี้เขาจะจัดการแข่งประลองตะก้อขึ้นเป็นครั้งแรกและให้สิทธิทุกคนเข้าร่วมด้วยเพื่อจัดกิจกรรมนันทนาการแกเ่เรานักเรียนทุกคนซึ่งเป็นคําแนะนําจากนางเอกเพื่อให้ผู้คนเริ่มยอมรับการเรียนรู้รูปแบบอื่นๆนอกจากการเรียนหนังสือตามตาําราเพื่อดึงดูดความสนใจจากคนทุกชนชั้น และยังจะใช้กิจกรรมในครั้งนี้ล่อปลาตัวใหญ่ออกมาด้วยจึงไปท้าประลองกับยาชินด้วยเพื่อให้หนางเข้าร่วมการแข่งขันในครั้งนี้ให้ได้ซึ่งทุกอย่างก็เป็นไปตามแผนเพราะยาชินทนเห็นหนางเอกได้ดีเกินหน้าเกินตามไม่ได้จึงหลงกลตกปากลังคําำจะเข้าร่วมแข่งขันหากหนางเอกแพ้ก็ให้ออกจากสถาบันไปแต่หากเธอแพ้ก็จะยอมขอโทษที่ดูถูกชุยจินและจะไม่รังแกเขาอีกเมื่อตกลงกันได้ทุกคนก็เริ่มวางแผนการเล่นและฝึกซ้อมกันอย่างจริงจังเพื่อใช้ชนะในครั้งนี้เมื่อถึงวันงานแข่งขันองค์ราชธนะ อายญาติเขาได้เข้าร่วมรับชมและเป็นประธานในครั้งนี้ด้วยซึ่งพระเอกกับนางเอกจะต้องอยู่กันคนละทีมและแกล้งทะเลาะก,กัน เพื่อให้ฝ่ายศัตรูไม่สงสัยว่าพวกเขามีแผนการซ่อนอยู่การแข่งขันน้ำเนินไปเรื่อยๆสร้างความสนุกสนานให้กับทุกคนเป็นอย่างมากจนกระทั่งองค์รัชทายาทขอตัวออกไปนางเอกจึงแกล้งบาดจิตผู้ชาจึงอาสาพาเธอออกไปพักพอรับตาคนทั้งสองคนก็รีบออกไปตามหาองค์รัชทายาททันทีเพื่อจับเขาให้ได้คารนางังคาเขาแต่กับใครเป็นว่าเขาเองก็เป็นเหยื่อล่อและที่ออกมาในครั้งนี้ก็เพราะว่าปวดท้องท้องเสียกระดานหันต่างหากเธอจึงได้รู้ว่าองค์รัชทายาทที่แท้จริงแล้วเป็นเพียงแค่ฉากบังหน้า ของคนร้ายตัวจริงเท่านั้นระหว่างเดินคุณคิดไปเธอก็ถูกผลักตกบ่อน้ําแห้งทาให้ผู้เล่นในทีมของเธอไม่พออีกทั้งฝ่ายหย่าชินก็เริ่มเล่นสกปรกจนทําให้คะแนนของทั้งฝ่ายเสมอกันแต่ด้วยฝีมือของชุยจินเขาจึงสามารถพลิกเกมเอาชนะฝ่ายตรงข้ามในลูกสุดท้ายได้ทําให้ทีมนางเอกชนะเมื่อการแข่งขันจบลงพระเอกไม่เห็นนางเอกจึงออกตามหาจนไปเจอเธอที่บ่อน้ําแห้งโดยความเป็นห่วงถึงรีบกระโดดลงไปหาเธอทันทีก่อนจะช่วยกันคิดหาทางออกจนสามารถออกไปได้ซึ่งบ่อนี้เชื่อมต่อกับถ้ำแห่งหนึ่งทั้งสองคนจึง ตัดสินใจพักผ่อนเอาแรงกันก่อน แล้วค่อยหาทางออกไปจากถ้ำอีกทีในวันต่อไปเมื่อถึงรุ่งเช้าคนในครอบครัวพระเอกรวมทั้งพ่อนางเอกที่เป็นห่วงพวกเขาก็ออกตามหาพวกเขาจนเจอในที่สุดทั้งสองคนจึงได้กลับบ้านไปพักผ่อนนางเอกจึงขอให้แม่สามีทำน้ำแกงให้กินเพื่อบำรุงร่างกายทุกคนจึงพากันออกไปพระเอกกับนางเอกจึงได้อยู่ด้วยกันสองต่อสองก่อนจะเหลือไปเห็นเงาของคนแอบซุ่มอยู่ข้างนอกนางเอกจึงรีบออกไปดูปรากฏว่าเป็นเวอยๆด้วยความอายเธอจึงรีบหนีไปพร้อมทิ้งภาพว่ดนิทานเอาไว้ทำให้นางเอกสงสัยว่าทำไมเธอจะต้องอายด้วย เรีกจงบอกว่าเพราะการวาดรูปนิทานเป็นเรื่องที่สังคมไม่ให้การยอมรับนางเอจึงเก็บภาพวาดเหล่านั้นไปคืนให้เวเวยพร้อมกล่าวชื่นชมผลงานเธอด้วยรวมทั้งสนับสนุนต็มที่เพื่อให้น้องได้ทําตามความฝันก็จะให้คําแนะนําไปว่า นิทานของเธอนั้นขาดจิตวิญญาณอยู่เวยเวยจึงออกไปหาแรงบันดานใจเพื่อดูคู่รักคู่อื่นที่ข้างนอกจนเผลอทําภาพวาดร่วงและถูกคนชายคนหนึ่งเก็บได้เขาจึงสั่งให้คนของตัวเองลากพาเธอไปกับเขาทันทีเวยเวยจึงร้องตะโกนให้คนช่วยชุยจิ้นจึงรีบเข้ามาช่วยเธอทันทีและสั่งสอนคนชายคําเหล่าสหายของเขาห้ามมายุ่งกับเธออีกทําให้เวยเวยประทับใจในตัวเขามากและเริ่มใจเต้นแรงเมื่อเห็นหน้าเขาเปื้อนฝุ่นเธอจึงช่วยเช็ดให้ทําให้ชุยจิ้นเคิองจึงรีบหลบหน้าเธอไปขอพรของ เขาจึงหล่นออกมาเวยเวยจึงถามว่าเขามาขอพรอด้วยอย่างนั้นหรือแต่เขาก็ไม่ตอบเธอจึงถามต่อว่าเขามีคนในใจแล้วงั้นหรือชุยจินจึงบอกว่ามีแล้วแต่นางเป็นถึงเทพธิดาส่วนเขาเป็นแค่โก,กบทําให้เวยเวยยิ่งอยากรู้ว่าผู้หญิงคนนั้นเป็นใครการชุยจินจึงอึ้งอึ้งอึ้งก่อนจะเปลี่ยนเรื่องถามหานางเอกแทนพร้อมบอกเธอว่าขั้งหน้าให้เขากําลังเองมาเป็นเพื่อนเธอด้วยจะได้มีคนปกป้อง เวยเวยจึงหน้างงก็จะขอตัวกลับไปส่วนนางเอกตั้งแต่เกิดเหตุการณ์ถูกลอบทำร้ายในวันแข่งตะกร้อเธอก็ต้องพักผ่อนอยู่แต่ในห้องเมื่อองค์ชายห้าแวะมาเยี่ยมเธอจึงขอให้เขาพาเธอออกไปเที่ยวเล่นด้วยองค์ชายห้าจึงให้เธอซ่อนตัวในหีบและพาออกไปแต่พระเอกรู้ทันจึงเข้าไปขวางเอาไว้ได้ก่อนจะไล่ตะเพิดเขาออกไป จากนั้นก็พานางเอกไปชมละครที่เขาจัดเตรียมเอาไว้ให้เพื่อให้เธอหายเบื่อแต่ระหว่างที่ทั้งสองคนกําลังสวีดกันอยู่ไวไวก็เข้ามา,าเพื่อบอกว่าเธอวาดน,นิทานเสร็จแล้วไกล้กำนังเอกจึงไปช่วยตรวจสอบดูและช่วยวางแผนการขายให้ด้วยเมื่อนิยายของไวไวไว,วางจําหน่ายผลตอบรับก็ดีมากแต่เธอดันถูกจับตัวไปและคนที่จับเธอไปก็คือราชคูนิงโดยอ้างว่าเขาให้คนเชิญไวยวมาเท่านั้นแต่พวกเขากลับเข้าใจผิดจับเธอมาได้ พร้อมบอกว่าตนชื่นชอบผลงานของเว่ยเว่ยมากและอยากรู้ตอนจบลวงหน้าก่อนจะเสนอตัวเป็นนายทุนให้ทําให้หนางเอกและเว่ยเว่ยดีใจมากแต่พระเอ,อกกับรู้สึกว่ามันมีอะไรไม่ชอบมาพังคนเท่าไหร่ต่อมาในที่สุดคณะทูตจากสังอีก,ก็เดินทางมาถึงสํานักศึกษาได้ส่งตัวแทนนักเรียนเข้าร่วมประลองศึกษาในครั้งนี้ด้วยซึ่งทุกคนก็แสดงฝีมือกันได้อย่างเต็มที่ไม่จะถูกโกงก็ตามส่วนนางเอกก็ได้รับผิดชอบให้แข่งโต้วาทีซึ่งเธอก็ทําได้ดีทั้งยังสามารถเปิดเผยต่อหน้าห้องเต้ได้อีกด้วยว่าอีก่าากกก,ออกกํลังคิดอบเระข รีบปฏิเสธทันที นางเอกได้ทีจึงเสนอการเรียนรู้ทั้งฝ่ายบูและฝ่ายบุญขึ้นเพื่อจะได้ไม่เสียเปรียบฝ่ายของศัตรูหากมีใจคิดเป็นอื่นทำให้ฮ่องเต้ประทับใจในการตัววันทีของเธอมากฝ่ายของนางเอกจึงชนะการแข่งขันในครั้งนี้เมื่อกลับบ้านไปพระเอกจึงเปิดตู้สมบัติของเขาให้เธอเลือกของรางวัลสำหรับความสำเร็จในครั้งนี้ได้ตามใจชอบเธอจึงเลือกหยกชิ้นหนึ่งมาแต่มันมีเพียงครึ่งเดียวเท่าน,านั้นเขาจึงบอกกับเธอว่าอีกครึ่งหนึ่งให้สตรีนางหนึ่งไปแล้วเพราะเคยมีบุญคุณช่วยชีวิตเขาเธอจึงเปลี่ยนใจไม่เอาก่่่ออนนจะเเหห็็กกลลงไม้ๆึ จึงหยิบมันมาดูซึ่งมันเป็นสัญญาระหว่างพวกเขาที่ทำไว้ตั้งแต่แรกพระเอกจึงบอกว่าในเมื่อครบสัญญาแล้วพวกเขาก็ควรจะทำให้หนางอีกฟุง้งซ่านและไม่ยอมฟังต่อจึงรีบพูดขึ้นว่าเขายังหาภาพวาดโบราณที่เธอไม่เจอเลยสัญญาจะสมบูรณ์ได้ยังไง เพราะกลัวว่าเขาจะอยากกับเธอแต่พระเอกกับเข้าใจว่าเธอไม่อยากใกล้ชิดกับเขาจึงตั้งใจจะคุยเรื่องนี้ให้เัดเจนกันอีกครั้งในตอนเที่ยวยามศาสตร์เมื่อวันนั้นมาถึงทุกคนในสำนักได้ออกไปเที่ยวข้างนอกด้วยกันยาชินจึงใช้โอกาสที่นางเอกอยู่ห่างก,กับพระเอกเซ็งทำอยู่อีกครึ่งที่เหมือนกันกับของพระเอกหล่นตรงหน้าของเธอก่อนจะว่ามันคือหยกที่ชายคนหนึ่งให้ตนในวัยเยาว์ทั้งยังสัญญากำลังด้วยว่าจะแต่งงานกันนางเอกจึงบอกให้ยาชินเลิกเพ้อเจอ้อ พระเอกไม่มีทางท,างทําตามที่เธอเรียกร้องแนะ่ก่อนจะเดินหนีไปจากนั้นก็ไปให้ชุยจินช่วยนัดพระเอกออกมาเจอกันในคืนนี้ให้ยาชินจึงทําเช่นเดียวก,ก,กันกับเธอจะได้รู้ว่าสุดท้ายพระเอกจะเลือกใครแต่เมื่อถึงเวลานั้นคนที่มาหานางเอกกลับเป็นองค์ชาย5าทำให้เธอร้อนใจมากจึงรีบไปดูฝั่งทางยาชินจึงได้เห็นพระเอกกับนางกําลังโอบกอดก,ก,กันทาให้นางเอกเสียใจมากจึงรีบวิ่งหนีไปองคชาย5าจึงคอยอยู่ข้างๆเพื่อลอบใจเธอทั้งยังขออาสาเป็นคนช่วยดามใจให้เธอด้วยแต่เธอปฏิเสธ เพราะเขาคือสหายที่ดีที่สุดของตนจะไม่มีทางคิดเป็นอื่นแน่นอนทําให้เขารู้สึกเศร้าใจมากก่อนจะเอาภาพที่เธอตามหาออกมาให้ดูแต่มันก็ยังไม่ใช่ก่อนจะขอตัวกลับไปและไปหาที่พักที่โรงแรมแต่เธอก็ไม่มีเงินติดตัว จึงออกไปนั่งอยู่ข้างถนนแทนจนองชายห้ามาเจอเขาจึงมาอยู่เป็นเพื่อนเธอทั้งยังซื้อไก่ย่างมาให้เธอกินด้วยก่อนจะชิญเธอไปพักกับเขาและกลับทําธุรกิจรถแท็แกซีไปด้วยกันเธอถึงยอมตกลงส่วนยาชินหลังจากหลอกนางเอกให้เชื่อได้ว่าพระเอกยอมตกลงพงใจกับตนโดยจ้างคนใส่หน้ากากมนุษย์ปลอมเป็นเขาเพื่อให้นางเอกเข้าใจผีจากนั้นนางก็ใส่หน้ากากมนุษย์ปลอมเป็นนางเอกเช่นกันเพื่อไปหลอกพระเอกเพื่อหวังพิชิตจับเขาทําสามีคืนนี้ให้ได้แต่พระเอกไวตัวทันจําพิรุษนางได้ก่อนจึงเอาตัวรอดไปได้ เช้าวันต่อมาเมื่อมีโอกาสแล้วองค์ชายฮาจึงพยายามสารภาพรักกับนางเอกแต่ก็ไม่สําเร็จสักทีจนทําให้นางเอกหนีไปดื่มเหล่าย้อมใจอยู่บนต้นไม้คนเดียวแล้วเอาแต่พร่ำเพ้อถึงพระเอกที่เขาทิ้งเธอไปจนเขาตามมาเจอจึงเรียกให้เธอลงมาจากต้นไม้เขาพร้อมที่จะอธิบายทุกอย่างให้เธอฟังแต่นางเอกก็เมามากจนไม่รู้เรื่องเช้าวันต่อมาเมื่อเธอตื่นขึ้นมาก็พบว่าภายในห้องเข้าของกระจัดกระจายไปทั่วจึงรู้สึกง,งงงงว่าเธอกลับมานอนที่ห้องได้ยังไง เมื่อเปิดประตูห้องออกไปก็พบกับเจียวไปเขาจึงบอกว่าพระเอกส่งเขามาทําให้เธอโมโหมากเพราะคิดว่าเขาพาเมียน้อยมายามหน้าเธอถึงที่จึงรีบออกไปทันทีก่อนจะเจอพระเอกกับหยาชินกําลังยืนพอดรักกันอยู่เธอจึงจะจัดการทั้งสองคนทันทีทั้งสองคนจึงรีบถอดหน้ากากมนุษย์ออกทําให้เธอเห็นว่าเป็นชุยจิ้นกับเวยเวยจึงรู้สึกตกใจ ก่อนพระเอกจะวิ่งมาหาและอธิบายทุกอย่างให้เธอฟังนางเอกจึงสงสัยว่าเขาอ่อนแอขนาดนี้แล้วรอดมาจากเงื้อมือ,อยาชินมาได้ยังไงคงไม่ได้ถูกทําให้แปดเปื้อนหรอกแล้วนะเขาจึงเล่าเหตุการณ์ทุกอย่างให้เธอฟังว่าเขาใช้ทักษะที่เธอสอนให้เอาตัวรอดมาได้เธอจึงรู้สึกภูมิใจมากจึงยอมให้อภัยเขาก่อนจะตามไปเอาเรื่องกับยาชินจึงได้ยินนางพูดกับเบารับใช้ที่จ้างมาหลอกเธอเมื่อคืนว่าจี้หยงที่นางได้มานั้นเจ้าของเป็นผู้หญิงคนหนึ่งแต่ว่าได้เสียชีวิตไปนานแล้ว นางกจึงขอออกไปจัดการเรื่องนี้ด้วยตนเองเพราะเอกไม่ต้องมายุ่งเพราะเป็นเรื่องของผู้หญิงจากนั้นจึงไปแย่งจี้หยกนั้นคืนทันทีและต่อว่านางที่ทำเรื่องไรอย่างไอมากขนาดนี้ อต้องการแย่งสามีของเธอไปหากเขาจะชอบนางก็คงชอบไปนานแล้วยาชินจึงเถียงกลับจนพระเอกทนฟังไม่ไหวจึงต้องออกมาปกป้องนางเอกพร้อมขอให้ยาชินอย่าได้ยุ่งเกี่ยวกับพวกเขาอีกเลยระหว่างเขากับนางนั้นมีแค่ความเป็นศิษย์กับอาจารย์เท่านั้นก่อนจะพานางเอกเดินจากไปนับจากนั้นไปต้นมานางเอกก็เอาแต่เพ้อฝันถึงพระเอกเพราะตกหลุมรักเขาเข้าอย่างจังเข้าให้แล้วและทุกเรื่องราวที่เกิดขึ้นระหว่างพักเขาเธอก็ออกไปเล่าให้เวยเวยฟังด้วยเพื่อที่เวยเวยจะได้แต่งนิยายให้จบ นางเอกจึงปรึกษากับไวไวด้วยเพราะอยากสารภาพรักรก,กับพระเอกเพวกเขาจะได้พัฒนาความสัมพันธ์กันอย่างจริงจังสักทีจึงจัดฉากาข,ขึ้นพาเขาไปพายเรือเล่นเสื้อสร้างบรรยากาศโรแมนติกจะได้สารภาพรักกับเขาแต่จังหวะก,ก็ไม่ได้เพราะเรือดันรั่วทำให้ทั้งสองคนต้องช่วยกันพายเรือขึ้นฝั่งแทนทำให้หนางเอกเสียใจมากจึงให้ไวไวช่วยคิดแผนใหม่อีกรอบและจะใช้เทศกาลไหว้พระจันทร์ในการสารภาพรัก,รกอีกครั้งแต่ทุกแผนที่เตรียมเอาไว้ก็ล้มเหลวไม่เป็นท่าทุกครั้ง เธอจึงตัดสินใจเลือกเสพร์หายเลือกบอกไปตรงๆเลยดีกว่าแต่ก็ถูกราชคูนิ่งที่เดินทางแวะมาดูพิธีไหว้ประจันทร์ของสำนักศึกษาด้วยมาขัดจังหวะเข้าอีกทําให้เธอไม่ได้สารภาพรักกับเขาสักทีไม่พอราชคูนิ่งยังชวนพระเอกประลองฝีมือเล่นหมากรุกด้วยกันอีก เธอจึงจะแอบยิงนางสติกใส่เขาที่เข้ามาขัดจังหวะเธอทำให้บังเอิญเห็นหัวขโมยคนหนึ่งเข้าเธอจึงรีบตามมันไปและขัดขวางไม่ให้มันขโมยตาประทับของสำนักศึกษาไปได้แต่กลับถูกปาระเบิดไฟใส่ทำให้ไฟไหม้หอตำราทันทีลูกศิษย์คนอื่นจึงรีบวิ่งมาบอกพระเอกให้รู้ว่านางเอกติดอยู่ในกองเพลิงเขาจึงรีบไปช่วยเธอทันทีโดยไม่สนอันตรายใดๆทั้งนั้นจนตัวเองก็ได้รับบาดเจ็บด้วยเมื่อนางเอกฟื้นขึ้นมาเธอจึงบอกว่าหากจับโจรคนนั้นได้เธอจะเล่นงานเขาอย่างหนัก ให้สะสมที่ทำให้ผู้ชายของเธอบาดเจ็บและอีกจะบอกเธอไปว่าจนคนนั้นก็แค่เด็กน้อยคนหนึ่ง เพราะตอนนี้คนที่อยู่เบื้องหลังเรื่องทุกอย่างได้ปากรตัวออกมาแล้วเธอจึงเดาได้ว่าต้องเป็นราชคูนิงแน่เพระเอกจะมองให้สังเกตการดูไปก่อนและบอกเธอว่าครั้งต่อไปห้ามทำเรื่องอันตรายอย่างในวันนี้อีกถึงแม้ตาบรทับจะมีค่าแต่ชีวิตเธอมีค่ามากกว่าพร้อมกับถามเธอว่าวันนี้เธอมีอะไรจะบอกเขาไหมนางเอกจึงตัดสินใจ,จสถนารภาพรักกับเขาในตอนนี้อีกครั้งแต่เขาก็ชิงตัดหน้าสารภาพรักกับเ,บเธอก่อนทําให้เธอดีใจมากที่พวกเขาต่างใจตรงกันทั้งสองคนจึงกอดกันด้วยความดีใจและจุมพิตกัน นั้นเพ่ก็จะอุ้มนางเอกขึ้นเตียงแต่เพราะอ่อนแอไร้เรียวแรงจึงอุ้มเธอไม่ไหวเธอจึงอุ้มเขาแทนแต่ถูกเจี้ยวไปไม่ย่งตัวเขาไปเพราะพ่อกับแม่สามีไม่เห็นด้วยที่ทั้งสองคนจะร่วมเตียงเคียงหมองกันในคืนนี้เพราะเขาบาดเจ็บอยู่จึงพาพระเอก,กลับไปแยกห้องนอนกับนางเอกชั่วข่าวแต่ถึงอย่างนั้นพระเอกกับนางเอกก็หาเวลามาสวีทหวานกันอยู่เรื่อยๆแต่ก็ถูกจับแยกให้ห่างกันตลอด ก็ไม่ให้พวกเขาเผลอใจไปถึงขั้นชวนกันขึ้นเตียงอีกจนกระทั่งพระเอกหายดีทั้งสองคนจึงได้รับอนุญาตให้เจอกันได้ทั้งสองคนจึงชวนกันไปเดทแต่เดทก็ล้มไม่เป็นท่าไม่เป็นดังใจอีกทั้งฝนยังตกอีกจึงตัดสินใจไปนั่งทานข้าวชมวิวที่โรงน้ํมชาแทนนางเอกจึงขอแยกตัวไปเพื่อไปหาของขวัญมาให้เขาและเขาไปรอเธอที่โรงน้ําชา ก่อนจะบังเอิญเจอกับคุณชายห้าเข้าเธอจะบอกเขาไปว่าเธอกับพระอเอกตกลงคบกันแล้วทําให้คุณชายห้าเสียใจมากแต่ก็ต้องปั้นหน้ายิ้มอกตมเอาไว้เมื่อนายเอกกลับมาก็บังเอิญเจอเข้ากับชุยจิ้นอีกซึ่งเขาได้ฝากจดหมายฉบับหนึ่งไปให้กับเวยเวยพร้อมขอให้หนายเอกตรวจด,ดูให้ก่อนด้วยทําให้พระเอกที่มองเห็นอยู่ไกลๆจึงนึกว่าเขาให้จดหมายสารภาพรักกับเธอ เือขอให้เขาช่วยตรวจด,ดูให้เพราะยังอ่านไม่ออกเขาจึงบอกว่ามันเป็นจดหมายสาบแช่งไม่ควรเก็บเอาไว้ส่วนด้านชุยจินเขาก็ไปรอเว่ยเว่ยที่หน้าบ้านแถมยังเพ้อเลื่อมเมื่อคิดไปว่าเธอตอบรับรักเขาทําให้พ่อแม่ไล่เว่ยเว่ยมาเห็นชุยจินยืนกอดของไฟยิ้มหน้าบานอยู่หน้าบ้านผุคคนจึงรู้สึกหวาดกลัวเขาชุยจินจึงถูกไล่ตะเพิดออกไปนางเอกกับพระเอกที่นั่งรถมาผ่านหน้าบ้านมาพอดีจึงเห็นเหตุการณ์เข้า เธอจึงรู้สึกโล่งใจที่ไม่ได้ให้จดหมายกับเวย์ไปพระเอกจึงยิ้มออกมาที่เขาเข้าใจผิดจากนั้นเขาก็พาในเอกไปชมดอกไม้ด้วยกันที่เรือนพักต่างอากาศของตระกูลนอกเมืองอีเอกจึงวังจะผลิตศึกพระเอกในคืนนี้ให้ได้แต่เขากลับไม่สบายเพราะถูกละอองฝนกายร่างเป็นเด็กเก้าขวบอีกครั้ง ฟันของเธอจึงสลายอีกรอบและต้องพาเขากลับบ้านเพื่อไปรักษาหลังจากนั้นเธอจึงคิดค้นถุงร้อนขึ้นเพื่อให้เขาเอาไว้ใช้คลายหนาวเขาจึงจะจ๊บเธอเป็นการตอบแทนแต่เธอก็ไม่ยอมพร้อมให้เขาไปซิดอพเพื่อฝึกความแข็งแรงของร่างกายหากทําได้ก็จะได้จ๊บเป็นรางวัลก่อนจะมีบ่าวรับใช้มารายงานเรื่องคดีเพลิงไม่ที่หอตําราสํานักศึกษาซึ่งข้อสรุปที่ได้คือเป็นอุบัติเหตุทําให้หนายเอกรับไม่ได้ จึงไปที่สำนักตรวจการด้วยตนเองเธอจึงได้รู้ว่าระบบของเมืองนี้นั้นละหลวมากเกินไปแล้วจึงตั้งใจจะสอบวรยุทธ์เพื่อเป็นผู้ตรวจการหญิงคนแรกให้ได้นางเอกจึงพร้อมสนับสนุนเธอเต็มที่นางเอกจึงไปชวนชวยจิ้นมาก่อตั้งชมลมช่วยเหลือคนเดือดร้อนไปด้วยกันแต่ผ่านไปหลายวันก็ไม่มีใครมาร้องเรียนขอความช่วยเหลืออะไรเลยสักคนจนกระทั่งคุณชายฮันได้จ้างคนมาทําการแสดงเพราะอยากช่วยให้หนางเอกทาความฝันให้สําเร็จแต่ก็ถูกเธอจับได้ เรอกจึงนําบันทึกข้อร้องเรียนของเหาชาวบ้านมาให้พวกเขาสามสหายจึงได้ช่วยกันปฏิบัติการช่วยเหลือชาวบ้านด้วยกันจนข่าวแพร่สะพัดไปทั่วจึงเริ่มมีคนมาขอความช่วยเหลือจากพวกเขา ทำให้หนางเอกมีความสุขมากแต่แล้ววันหนึ่งพระเอกก็ถูกราชคูนิ่งเชิญไปพบที่จวนเพื่อเข้าร่วมงานเลี้ยงที่จัดให้องค์ราชทายาทแต่ความจริงมันคือเรื่องโกโหกเพราะราชคูนิ่งต้องการให้ผระเอิมอบตาประทับให้เขาแต่พระเอกก็ไม่ยอมจึงถูกจับขังไว้ในห้องเย็นส่วนนางเอกก็ได้ไปช่วยชาวบ้านไขคดีเรื่องผีสาวซึ่งความจริงเป็นหญิงชาวบ้านคนหนึ่งที่ได้รับบาดเจ็บที่หน้าจนเป็นแผลเป็นทาให้หนางมากถูกล้อเลียนจึงไม่กล้าออกไปเจอคนเธอจึงช่วยคิดวิธีแก้ไขให้ด้วยการสอนแต่งหน้ากลบแผล ทำให้สองพรมีดีใจมากจึงมอบสัญญาต,ตำรากแก้พิษให้เธอไปเป็นการตอบแทนเมื่อนเอีกกลับมาถึงบ้านก็พบว่าพระเอกถูกเชิญไปที่จวนราชคูนิง จนตอนนี้ก็ยังไม่กลับมาเธอจึงร้อนใจมากจึงรีบไปหาเขาทันคีซึ่งพพะเอกนั้นกําลังจะถูกควบคุมตัวไปรับโทษที่วังหลวงข้อหาลบอลงผระชนรัชทายาทเนื่องจากราชคูนิ่งรู้ความลับอาการป่วยของเขาแล้วจึงจับเขาขังไว้ในห้องเย็นเพื่อให้เขาป่วยและกลายเป็นเด็กน้อยจะได้หลอกถามเรื่องตาประทาดหลอกถามไม่ได้จึงหลอกเชิญราชทายาไมาที่จวนของตนและหลอกพระเอกให้จับธนูก็จะให้คนดักซุ่มยิงธนูใส่องค์ราชทายาทเพื่อใส่ร้ายเขาแต่นังเอกเข้ามาขวางเอาไว้ก่อน พระเอกจึงเผยความจริงออกมาว่าทุกอย่างเขาแกล้งเล่นตามน้ำราชคูนิ่งไปก็เท่านั้นเขาไม่ได้ป่วยและกลายเป็นเด็กน้อยเพราะมีถุงร้อนที่นางเอกให้พกติดตัวเอาไว้ช่วยเอาไว้รวมทั้งให้รัชทายาตรวจสอบดูลูกธนูที่ยิงออกไปดู เพราะมือของเขานั้นเปื้อนคราบน้ำตาลอยู่หากลูกธนูของเขาจริงก็ต้องมีคราบน้ำตาลตดเมื่อไปตรวจสอบดูก็ไม่พบอย่างที่พระเอกบอกนางเอกจึงบอกว่าเรื่องนี้ต้องมีมือที่3แน่ก่อนจะเห็นมือธนูคนหนึ่งดักซุ่มอยู่บนหลังคาทหารจึงไปจับตัวมาเพื่อสอบสวนแต่มือธนูกับปริชีพตนเองหนีความผิดไปเมื่อเรื่องทุกอย่างคลี่คลายแล้วราชาราชญาติก็สั่งหักเบี้ยรประจำปีของราชคูนิง่งให้บทเรียนในครั้งนี้ส่วนพระเอกก็พ้นข้อกล่าวหาราชคูนิ่งจึงประกาศเป็นศัตรูกับเขาทันที งานนี้ต้องแตกหักเป็นตายกันไปข้างเมื่อถึงวันเปิดร้านขายหนังสือของเวยเวย รวมทั้งไข่ของที่ระลึกด้วยนางเอกก็ได้จัดแจกลายเซ็นของเธอไปด้วยที่เป็นถึงนางเอกของเรื่องนี้และจะมีเพียงลิมิตติดอีเดชันเท่านั้นที่จะได้ตาประทับประจําตัวของเธอและในงานครั้งนี้ก็มียายแก่คนหนึ่งมาขอให้เธอประทับตาประจําตัวลงบนกระดาษให้ด้วยเพราะนางสือขายหมดก่อนอ้างว่าลูกชายของนางนั้นเป็นแฟนคลับของเธอชื่นชมผลงานเธอมากทั้งยังร้องห่มร้องไห้หน้าสงสารว่าตนยากจนทําให้หนางเอกเห็นใจจึงยอมประทับตาประจําตัวให้วันต่อมาเลขาตู้จึงพาทหารบุกมาจับนางเอกถึงสํานักศึกษาในข้อหากระบ พร้อมนำหลักฐานที่เป็นหนังสือมีตาประทับประจําตัวของเธอออกมาให้ดูด้วยเธอถึงได้รู้ตัวว่าหลงกลศัตรูเข้าให้แล้วไม่พอยังทําให้ตระก,กูลของพระเอกเดือดร้อนไปด้วยในข้อหาสมรู้ร่วมคิด เมื่อถูกจับเข้าคุกนางเอกก็ถูกนําตัวไปพบราชคูน่งเขาจึงยื่นข้อเสนอให้เธอหากนําตาประทับของสํานักศึกษามาให้เขาได้และยอมเซ็นรับผิดทุกอย่างจะยอมปล่อยทุกคนไปแต่เธอก็ไม่เชื่อว่าคนช่วยอย่างเขาจะรักษาสัจจะเธอจึงถูกเขาจับตัวไปทรมานทาให้พระเอกทั้งเสียใจและคับแค้นใจที่ปกป้องเมียรักของตนไม่ได้ ตกดึกคืนนั้นชูจินแอบเข้ามาดูสถานการณ์ในคุกพร้อมถามกับพระเอกว่าเขาจะให้ตนช่วยเหลืออะไรบอกมาได้เลยเพราะพรุ่งนี้ฮ่องเต้จะสอบสวนเรื่องทุกอย่างด้วยตนเองพระเอกจึงบอกแผนการให้เขาฟังส่วนคุณชายห้าเขาก็เวฟไปเยี่ยมนาง,งเอกเช่นกันพร้อมบอกว่าเขามีวิธีช่วยเธอในครั้งนี้เพียงแค่เธอยอมอยากกับพระเอกและแต่งงานกับเขาเขาก็สามารถใช้ฐานะพระชายาช่วยชีวิตเธอได้แต่เธอก็ปฏิเสธเมื่อถึงวันไต่สวนเพื่อให้พลข้อหาว่าเป็นกบฏไรเอกกําลังอีกจึงดอมเปิดเผยความจริงว่าเธอนั้นเป็นผู้ไม่รู้หนังสือ ดังนั้นเธอไม่มีทางเขียนหนังสือกอ่อกระบดขึ้นได้และตาประทับส่วนตัวที่หลุดออกไปก็มีคนลองใช้ความสงสารจากเธอฟังฝ่ายศัตรูเลขาตู้กับราชคูนิงจึงใช้เรื่องนี้มาเป็นข้ออ้างอีกรอบเพื่อลงโทษประหารนางเอกในข้อหาหลอกลวงเรื่องสูงเพื่อไม่ให้คนอื่นเอาเป็นเยี่ยงอย่างได้ทําให้ฮองเต้จนบัญญาที่จะช่วยเธอแต่โชคดีที่ชุยจินกับองค์ชาย่าเข้ามาขอร้องเอาไว้ได้ทัน พร้อมนำตาประทับของเราชาวบ้านที่นางเอกเคยช่วยเหลือมาให้ดูด้วยว่าเธอนั้นเป็นคนจิตใจดีสร้างคุณงามความดีเพื่อบ้านเมืองมามากมายจึงขอให้ฮ่องเต้มเมตตาแต่ราชคูนิ่งก็ไม่ปล่อยโอกาสนี้ลุดมือไปไง่ายๆยังไงความผิดก็ต้องได้รับการลงโทษนางเอกจึงขอรับโทษคนเดียวคุณพระเอกไม่เกี่ยวแต่พระเอกก็ขอรับโทษไว้เองเช่นกันพร้อมบอกว่าเขาเป็นคนบอกให้เธอปิดบังเอง เพราะตั้งแต่เธอป่วยจนความจำเสื่อมก็กลายเป็นผู้ไม่รู้หนังสือทั้งยังถูกมอบหมายให้เข้าร่วมแข่งโตวาทีอีกจึงได้ทำสัญญาผูกมัดเธอเอาไว้หลังเสร็จสิ้นภารกิจพวกเขาก็ได้หย่าก,กันแล้วพร้อมตัดขาดและพูดผักใส่ไล่ส่งเธอทุกทางทำให้หนางเอกเสียใจมากที่เขาตัดสินใจทุกอย่างด้วยตัวเองโดยไม่บอกเธอล่วงหน้าในเมื่อเขาตัดสินใจจะใช้วิธีนี้เธอจึงเล็ดตามน้ำเข้าไปองค์ชายห้าจึงขอให้ฮองเตให้หนางเอกทำความดีไถ่โทษด้วยการสืบคดีจอมโจรแห่งเจียงโจ มักพ้นเงินทางการอยู่บ่อยครั้งเพราะเธอมีประสบการณ์นในการสืบคดีฮองเต้จึงยอมรับเว้นโทษให้เธอเป็นกรณีพิเศษเพื่อทำภารกิจเร่งด่วนในครั้งนี้ส่วนพระเอกก็ให้ปลดออกจากทุกตำแหน่งที่เขามีเพราะถึงแม้เขาจะหลอกลวงเบื้องสูงแต่ก็ทำเพื่อปกป้องชื่อเสียงของบ้านเมืองทั้งยังสร้างคุณงามความดีเอาไว้มากมายจึงให้ตามสืบเรื่องกบฏเพื่อชดใช้ความผิดในครั้งนี้ด้วยเหตุการณ์ในครั้งนี้ถึงสามารถคลี่คลายได้นางเอกกับพระเอกจึงต้องแยกกันไปทำภารกิจที่ได้รับมอบหมาย ทำให้ต่างคนต่างเสียปวดใจมากจนเวลาล่วงเลยผ่านไปนางเอกก็สามารถไขค,คดีที่ได้รับมอบหมายได้สําเร็จเหลือเพียงคดีสุดท้ายซึ่งคือคดีจอมโจรแห่งเจียงหยางที่ฟูโจส่วนพระเอกก็สามารถคลี่คลายคดีกบฏได้เปิดโปงเลขาตู้ได้สําเร็จเขาจึงขออนุญ,ญาตพ่อแม่และพ่อตาพ่อนางเอกเพื่อไปตามง้อเธอกลับคืนมาซึ่งทุกคนก็เห็นด้วยเจียวไปจึงขอติดตามพระเอกไปด้วยแต่เขาไม่อนุญ,ญาตเพราะกลัวราชคูนิ่งจะไหวตัวทนัน เพราะตอนนี้เขายนความผิดทุกอย่างให้เลขาตู้ทําให้พระเอกยังไม่มีหลักฐานมาเปิดโปงเขาได้จึงยังไม่บางใจทําอะไรเปิดเผยเกินไปจึงขอเดินทางไปคนเดียวลําพังเมื่อชุยจินรู้ข่าวเขาจึงแวะมาหาพระเอกที่บ้านก็ขอติดตามไปหานางเอกด้วยแต่ก็มาไม่ทนันเวยเวยจึงสงสัยว่าเขาจะตามไปหานางเอกทาไมชุยจินจึงบอกว่าเขาคิดถึงจึงอยากไปเยี่ยมดูสักหน่อยว่าเป็นยังไงบ้างเวยเวยจึงห้ามเอาไว้พร้อมต่อว่าที่เขาไม่ยอมตัดใจจากนางเอกสักทีแม้จะเติบโตมาด้วยกันตั้งแต่เด็กจนรู้สึกรักใครสนิทสนมแต่ตอนนี้นางงงเอกก็แแต่ล้ว จึงไม่อยากให้เขาไปเป็นมือที่3ระหว่างพระเอกกับนางเอกเพื่อทีสองคนจะได้ปรับความเข้าใจกันสักทีชุยจินจึงรีบปฏิเสธว่าเขาไม่ได้ชอบนางเอกเชิงชู้สาวทําให้ทั้งสองคนต่างฝ่ายต่างหลบหน้ากันไวไวไอายที่เธอเข้าใจเขาผิด ส่วนชุยจินก็รู้สึกเศร้าใจเสียแรงเปล่าที่ก่อนหน้านี้ทําทุกอย่างเพื่อเธอไปมากมายแต่เธอกลับไม่รู้ใจเขาด้านพระเอกเพราะไม่เคยเดินทางคนเดียวมาก่อนทั้งยังดูรูปงามสง่าร่ํารวยจึงถูกคนหลอกได้ง่ายจึงทั้งถูกขโมยเงินและถูกปล่อยทิ้งกลางทางทําให้เขาได้รับความยากลําบากมากจนกระทั่งชุยจินขี่ม้าผ่านมาพระเอกจึงร้องเรียกเขาให้ช่วยแต่เขาก็ไม่ได้ยินจึงตะโกนว่าเวยเวยกำลังตกที่นั่งลำบากเขาถึงหันมามอง ทำให้เบอีกดีใจมากที่ได้เจอกับเขาจากนั้นทั้งสองคนก็เดินทางต่อเพื่อไปหาหนางเอกด้วยกันเมื่อตามไปทันถึงที่พักของเธอเบรย์ก็คอยช่วยเธอ,อยอ่งห่างเพราะกลัวว่าเธอจะใต่ตะเพิดเขาไปมากกว่าจะดีใจที่ได้เจอหน้ากัน เพราะเธอยังโกรธเขามากอยู่จนกระทั่งนางเอกและองค์ชายห้าถูกลอบวางยาสลบพระเอกกับชุยจินจึงเข้าไปช่วยแต่เมื่อเธอฟื้นขึ้นมาก็พบว่าตัวเองได้นอนพักอยู่ข้างนอกแล้วจึงถามหาพระเอกคุณชายห้าจึงบอกว่าตั้งแต่ต้นมีแค่พวกเขาสองคนเท่านั้นแต่นางเอกตาไวมองเห็นพระเอกที่ซ่อนตัวอยู่ใ,ใกล้ๆสักครั้จึงต่อว่าเขาในใจที่กล้าตามเธอมาถึงที่แต่กลับไม่ยอมปรากฏตัวออกมาจึงแกล้งขอบคุณคุณชายหา้าที่ช่วยเธอหนีออกจากโรงเตี้ยมเถื่อนในครั้งนี้มาได้พร้อมจะตอบแทนอย่างงาม เขาอยากได้อะไรก็พร้อมจะมอบให้คุณชายห้าจึงกระซิบบอกเธอข้างหูใกล้ทําให้พระเอกหึงจนเก็บอาการไม่อยู่จึงระบายลงที่ชุยจิ้นแทนนับจากนั้นเป็นต้นมานเอกก็แกล้งเขาเล่นเรื่อยๆเพราะอยากรู้ว่าเขาจะซ่อนตัวได้อีกนานแค่ไหนจนในที่สุดคุณชายห้าก็ทนไม่ไหวเองจึงตัดสินใจสารภาพรักกับเธอเพอรู้ว่าพระเอกตามพวกเขามาแล้วจึงไม่อยากปล่อยโอกาสหลุดนมือไปอีก ทำให้พระเอกที่แอบดูอยู่ตลอดทนอยู่เฉยอีกต่อไปไม่ไหวจึงรีบเข้ามาขวางเอาไวา้ห้ามเธอรับรักเขาเด็ดขาดแต่คนณชายห้าก็ไม่ยอมแพ้ง,ง่ายๆเพราะตอนนี้นางเอกโสดที่สำคัญพระเอกยังเลือกที่จะทิ้งเธอไปก่อนด้วยจึงไม่คิดจะปล่อยมือง่ายๆ ทั้งสองคนจึงโตเถียงกันไปมาจนนางเอกหมดความอดทนและประกาศว่าเธอไม่เลือกใครทั้งนั้นขอโฟกัสทางานอย่างเดียวทุกคนถึงเลิกเถียงกันเช้าวันต่อมาเมื่อชุยจินทำธุรกิจช่วยพระเอกให้ได้เจอกับนางเอกสําเร็จแล้วเธอจึงบอกให้เขากลับไปหาเวยเวและจัดการเรื่องหัวใจของตัวเองให้เรียบร้อยไม่ต้องเป็นห่วงเธอเมื่อง,งานสําเร็จแล้วค่อยพบกันใหม่ชุยจินจึงเอ่ยลาและรีบเดินทางกลับทันทีจากนั้นนางออเอกพระเอกและคุณชายาก็ออกเดินสํารวจเมืองด้วยกันจนไปพบผู้ว่ากําลังแจกจ่ายข้าวของและเงินทองช่วยเหลือเหล่าชาวบ้านที่กําลังเดือร้อ จากเหตุการณ์เขอนแตกอยู่นางอกจึงลงคิดไปว่าเขาเป็นคนดีเขาจึงขอให้เธอช่วยจับโจนชั่วที่ก่อกรรมทำเขินในครั้งนี้มางลงโทษให้ได้เพื่อช่วยใช้ให้กับเหล่าชาวบ้านที่เดือดร้อนในครั้งนี้เธอจึงรับปากว่าจะช่วยอย่างสุดความสามารถแน่นอนจึงรีบสืบเมาะแสหาตัวโจนทันทีจนกระทั่งทหารของผู้ว่ามารายงานว่าจับภาพพวกคนหนึ่งของโจนได้ทุกคนจึงออกปฏิบัติการทันที วยวางแผนให้โจรบุกเข้ามาช่วยคนของตนและเข้าล้อมจับจนจึงว่าเขาเป็นผู้บริสุทธิ์เพราะว่าต่างหากที่ทำคล้ายคนบริสุทธิ์ก่อนจากนั้นก็ทิ้งระเบิดควันแล้วหนีไปพรีกจะบอกทุกคนไม่ต้องตามเพราะเขาวางกับดักเอาไว้ตั้งแต่แรกแล้วโดยการโรยเครื่องหอมบนรถคุมขังนักโทษจึงให้ทหารใช้สุนัขกล้าออกดมกลิ่นติดตามร่องรอยโจรไปจนกระทั่งไปเจอที่กบดันของโจรคนนั้นแต่เมื่อเปิดประตูเข้าไปกลับพบว่า มีแต่เราชาวบ้านที่บาดเจ็บมากมายอยู่ในนั้นก่อนจนจะปรากฏตัวออกมาพร้อมขอให้พวกเขาอย่าได้ทำร้ายชาวบ้านทําให้หนางอิกรู้สึกสงสยัยเพเีกจึงรีบเข้าไปคารวะเขาพร้อมยุย่องเขาว่าเป็นผู้มีคุณธรรม ก็จะบอกว่าความจริงแล้วคดีเขื่อนแตกในครั้งนี้ก็ดูมีความผิดปกติหลายจุดที่สาคัญหลักฐานทุกอย่างยังดูเหมือนถูกจัดเตรียมเอาไว้ล่วงหน้าเป็นอย่างดีจึงขอให้เขาช่วยชี้แน่แนวทางให้ก่อไขความจริงของเรื่องนี้โดยเร็วเพราะพวกเขาแค่ต้องการความยุติธรรมให้กับผู้บริสุทธิ์เท่านั้นจนจึงแนะนําตัวกับทุกคนว่าเขาชื่อ e อีเตาพร้อมบอกว่าทุกอย่างเป็นฝีมือของผู้ว่าทั้งหมดเพราะเขาได้รับคําสั่งมาจากเมืองหลวงให้ตามหาสมบัติลับด้วยเหตุนี้เขาจึงบังคับเหล่าชาวบ้านไปขุดลอกรลิมเขื่อนจึงเป็นเหตุให้้้เเขืื่ออนนนนนแตกําาาไหลทวบรชจึง ร้อนไม่พอเขายังคิดปกปิดเรื่องนี้เอาไว้อีก เกรักษาตำแหน่งของตัวเองเอาไว้ทําให้นายอีเต่าที่เดินทางผ่านมาพอดีจึงรู้สึกสงสารเหล่าชาวบ้านจึงเข้าไปช่วยแต่กลับถูกใส่ร้ายว่าเป็นจอมโจรแห่งเจียงยางแทนจากนั้นนายอีเต่าก็คุกเข่าขอร้องให้นางออกช่วยเขาและชาวบ้านด้วยเธอจึงรับปากจะช่วยเหลือทุกคนอย่างเต็มที่ให้ได้รับความยุติธรรมก่อนผู้ว่าจะพาเหล่าทหารตามมาสมทบเพิ่มและบีบบังคบให้นายอีเต่ายอมมอบตัวทําให้นางเอกสุดจะทนกับคุณนางชั่วมากคุณชายห้าก็หัวร้อนอยากเล่นงานเขาให้เข็ดลาบแต่พระเอกห้ามทุกคนเอาไว้ เพราะยังไม่มีหลักฐานมาจับกลุ่มเขาหากทำอะไรบูมบาม <c oughs> ก็มีแต่จะทําให้ตัวเองเจ็บตัวและแพ้เกมในครั้งนี้ซะเองนางเอกจึงออกอุบายให้นายอิตาและคนของเขาจับเธอรวมทั้งพระเอกและคุณชายให้เป็นตัวประกรันจากนั้นทุกคนก็เล่นละครด้วยกันหากเขาทําพวกเธอได้รับอันตรายเกรงว่าจจไปลายังเขาจะรับผิดชอบไม่ไหวแน่เพราะที่นี่ล้วนเป็นคนของห้องเต้และยังมีคุณชายให้อีกด้วยทําให้ผู้ว่าที่คิดจะยืมือโจรกําจัดคนจึงนึกกลัวขึ้นมา จงไม่กล้าบุมบามลงมือจะบอกให้เขาปล่อยตัวทุกคนไปแต่นายอีเตาไม่ยอมเพราะสามคนนี้คือทางรอดของเขาจึงกุมตัวทุกคนออกไปนายอกจึงส่งสิงให้คุณชายให้เขาทําตามแผนเขาจึงแกล้งขัดขืนและวิ่งไปหาผ้ว่าก่อนจะโปรยเงินประกาศให้คนช่วยนางเอกออกมาให้ได้เขาจะให้รางวาัลทหารจึงรีบเก็บเงินก่อนทําให้เกิดความวุ่นวายขึ้นนายอีเตาจึงพาทุกคนหนีไปได้ เมื่อหาที่ปลอดภัยซ่อนตัวได้แล้วเขาจึงถามไถ่ชื่อแท้พระเอกและนางเอกพระเอกจึงแนะนําตัวไปว่าเขาชื่อเวินเฉินอีนายอีเตาจึงถามกลับไปว่าปู่ของเขาชื่อเวินเซียนหรือไม่เขาจึงตอบว่าใช่พร้อมให้ดูจีย้ยกประจําตระกูลด้วยเมื่อมั่นใจแล้วนาะยอีเตาจึงบอกว่าปู่ของเขามีบุณคุณกับบรรพบุุษตนอย่างมากไม่พอยังให้ติดตามอยู่ข้างกายอีกและก่อนจะเกษียปู่ของเขายังได้ฝังสมบัติรับไว้ที่ฝูโจด้วยและสั่งให้ตระกูลนายอีเตาคอยคุ้มกันมาหลายชั่วอายุคน พระเอกจึงเอะใจหรือที่จริงแล้วผู้ว,ว่าจะตามหาคลังสมบัติของตระกูลเขาอยู่จากนั้นนยะอีเตาก็พาพระเอกกำลังอีกไปยังคลังสมบัติของตระกูลเวินและมอบกล่องสมบัติขนาดเล็กกับข้อมูลลับให้กับเขาไปเขาจึงจะเอากลับบ้านไปเปิดบูพร้อมกันกันกบครอบครัวและคิดว่าราชคุณิ่งเองก็ต้องรู้ความลับของเรื่องนี้แน่จึงวางแผนจะเปิดโปงความชั่วที่เขาทำให้ได้ในระหว่างที่กำลังทำตามแผนที่วางเอาไว้พระเอกกำลังอีกก็ได้ปรับความเข้าใจกัน จากนั้นคุณชายห้าก็าพาผู้ว่าบุกมาช่วยทั้งสองคนตามแผนการที่ได้วางเอาไว้ตั้งแต่แรกเมื่อกลับไปถึงชวนผู้ว่าทุกคนก็รีบตามหาหลักฐานที่สามารถนำมาเล่นงานเขากับราชคูนิ่งทันทีและจัดงานเลี้ยงขึ้นเพื่อที่จะมอมเล่าเขาและเหล่าทหารแต่ผู้ว่ากลับไหวตัวทนันทำให้พระเอกกับนางเอกจนมุมโชคดีที่คุณชายห้าได้สติหลังจากถูกมอมเล่าไปมาช่วยทุกคนเอาไว้ได้ทนันทำให้ผู้ว่าถูกคุมตัวกลับไปด้วย แต่ระหว่างเดินทางกลับเมืองหลวงทุกคนก็ถูกโจรกลุ่มหนึ่งดักซุ่มโจมตีเพื่อหวังปิดปากจนทําให้พระเอกถูกยิงได้รับบาดเจ็บเพราะช่วยนางเอกเอาไว้ก่อนช่วยจินจะพาพ่อนางเอกแดะเจียวไปตามมาช่วยทุกคนไล่โจรไปได้แต่พ่อลูกธนูนั้นถูกอาบด้วยยาพิษทําให้พระเอกอาการแย่ลงเรื่อยๆนางเอกจึงนึกถึงตอนจบในการ์ตูนที่เธอเคยอ่านมาจุดจบของเรื่องราวมาถึงแค่ตรงนี้เธอจึงยอมไม่ได้จึงคิดหาวิธีทําทุกทางเพื่อช่วยชีวิตพระเอก เมื่อเปลี่ยนตอนจบของเรื่องนี้จนนึกถึงสุดยอดตำรากแก้พิษที่หญิงชาวบ้านคนหนึ่งเคยให้เอาไว้จึงเอามาเปิดอ่านดูจึงพบว่ามียาชนิดหนึ่งที่สามารถช่วยแก้พิษให้พระเอกได้นางเอกจึงให้ทุกคนออกตามหายาชนิดนั้นแต่ก็ไม่มีใครเจอแต่จากการออกสำรวจครั้งนี้ทำให้นายอีเต้พบว่ามีหมอเทวราคนหนึ่งที่เก่งเรื่องยาพิษมากและคิดว่าน่าจะช่วยพระเอกได้นางเอกจึงพาพระเอกไปหาหมอคนนั้นที่ภูเขาโดยมีคุณชายห้าขอติดตามไปเป็นเพื่อนด้วย เมื่อไปถึงทางเข้าภูเขาหมอยาก,ก็แกล้งบ้าเพื่อให้หนางเอกไขปิศนาเปิดประตูทางเข้าทำให้ได้และเมื่อเธอสามารถผ่านทานเข้ามาได้หมอยายังให้เธอทดลองพิษ5ชนิดให้เขาด้วยถึงจะยอมช่วยรักษาพระเอกให้ซึ่งนางเอกก็ตกลงแต่พระเอกกับคุณชายห้าไม่เห็นด้วยเพรีงจึงขอให้เขาปิดชีพตนซะเพื่อไม่ให้หนางเอกต้องเป็นหนูทดลองยาแต่เธอขวางเขาเอาไว้คุณชายห้าจึงถูกหมอยาสกัดจุดไม่ให้ไหวติง เพื่อห้ามเขาเข้ามาขัดขวางการลองพิษของนางเอกในครั้งนี้เมื่อการทดลองเริ่มขึ้นพิษแต่ละอย่างที่นางเอกต้องลองก็ทําให้เธอเจ็บปวดทุกทรมานเจียนตายทําให้ทั้งพระเอกและคุณชายห้าตางเสียใจที่ไม่สามารถช่วยอะไรเธอได้เลยจนในที่สุดก็ถึงพิษที่5ซึ่งเป็นพิษจากแมงมุมและพิษนี้ก็ทําให้เกิดภาพหลอนทําให้เธอเห็นพระเอกสิ้นใจไปต่อหน้าต่อตาเธอจึงร้องไห้เสียใจอย่างหนักจนเป็นลมหมดสติไปจากนั้นหมอยาก็ใช้เลือดนางเอกเป็นส่วนผสมพุงยาใช้สําหรับแก้พิษให้กับพระเอก ่อนจะให้ยาถอนพิษกับเธอเมื่อเธอฟื้นตื่นขึ้น,นมาก็ได้พบกับพระเอกอีกครั้งทําให้ทั้งสองคนต่างดีใจมากส่วนคุณชายห้าก็ได้แต่เสียใจที่สุดท้ายความพยายามของเขาก็ไม่เป็นผลนางเอกก็เลือกพระเอกอยู่ดีหลังจากจัดการเรื่องทุกอย่างเรียบร้อยทุกคนก็เดินทางกลับวังหลวงเพื่อเปิดโปรงความชั่วที่ราชะครูนิ่งได้ทําโดยมีทั้งหลักฐานพยานบุคคลและจดหมายต่างๆทําให้เขาถูกปลดและจับเข้าคุกทันที ทำให้ฮองเต้ชื่นชมผลงานในครั้งนี้ของพระเอกกับนางเอกมากจึงจะประทานรางวัลให้พระเอกจึงขอให้ฮองเต้จัดการประลองยุทธขึ้นและอนุญาตให้สตรีเข้าร่วมด้วยเพื่อสรรฝันให้หนางเอกที่อยากเป็นผู้ตรวจการหญิงคนแรกซึ่งฮองเต้ก็ทรงอนุญาตเพราะความสามารถของนางเอกก็เห็นเป็นที่ประจักษ์กันแล้ว เมื่อกลับถึงบ้านเพรเอกก็เล่าความลับของตระกูลเขาให้นางเอกฟังว่าความจริงแล้วปู่ของเขานั้นเป็นผู้หญิงและเคยเป็นอดีตคนรักของห้องเต้ค,คนก่อนด้วยแต่เพราะเป้าหมายในชีวิตต่างกันจึงต้องแยกกันไป่าของเขาก็ปลอมตัวเป็นชายมาตลอดเพื่อปกปิดความลับเรื่องนี้เอาไว้เพื่อปกป้องตระกูลไม่ให้คนรู้ว่าสายเลือดของเชื้อพระวงศ์ยังอยู่มิฉะนั้นตระกูลก็จะตกอยู่ในอันตรายได้จากนั้นก็เปิดสำนักศึกษาเพื่อซ่อนริ้นตัวให้อยู่ไกลจากราชสำนักจากนั้นเพรเองอก็พานางเอกไปเซอร์ไพรส์ นั่นก็คือจัดงานแต่งงานใหม่ขึ้นอีกรอบแต่เมื่อถึงเวลาเข้าห้องหองหนางเอกก็ทําเตียงพังแทนเวลาจะสวีทการยังชอบมีคนเข้ามาขัดจังหวะอยู่เรื่อยอีกส่วนชุยจินกับเว่ยเว่ยในที่สุดทั้งสองคนก็ตกลงพงใจกันและกําลังจะแต่งงานเช่นกันในที่สุดก็ถึงวันประลองวรยุทธ์เพื่อคัดเลือกผู้ตรวจการคนใหม่ซึ่งนางเอกก็ทุ่มเทสุดกําลังเอาชนะผู้เข้าร่วมแข่งขันได้คนแล้วคนเล่าจนถึงคนสุดท้ายแต่เพราะเขามีรูปร่งางใหญ่ตัวก่อดเธอเยอะมากทําให้หนางเอกต้องทุ่มเทต่อสู้สุดกําลังอีก ทั้งยังได้รับบาดเจ็บอย่างนางอีกด้วยสุดท้ายเธอก็สามารถพลิกเอาชนะได้ในที่สุดและได้เป็นผู้เตือนการยิงคนแรกจากนั้นเธอก็เปิดรับสมัครคนที่สนใจอย่างเป็นหน่วยลาดตะเวนและจัดระเบียบการทํางานทุกอย่างใหม่หมด ยมีชุยจินเป็นมือขวาหลังจากทุกอย่างลงตัวนางเอกกับพระเอกก็ได้ร่วมเตียงเคียงหมอนกันสักทีเมื่อตื่นเช้าขึ้นมาเขายังช่วยหวีผมแต่งตัวให้เธอด้วยแต่เมื่อเธอมองกระจกกบไม่พบเงาของตัวเองในนั้นทำให้เธอรู้สึกตกใจมากไม่พอเธอยังล้มป่วยอย่างกระดานหาันไม่ทราบสาเหตุอีกด้วยและนับจากนั้นเป็นต้นมานางเอกก็ออนแอลงเรื่อยๆทุกคนจึงช่วยกันหาทุกวิธีเพื่อรักษาเธอให้หายดี จนกระทั่งวันหนึ่งพระเอกนำข่าวจากฝ่ายโหราศาสตร์มาเล่าให้เธอฟังว่าเดือนหน้าจะเกิดปรากฏการณ์ดวงดาวเสี่ยงภัยขึ้นถึงเชื่อว่าประตูสวรรค์จะเปิดที่สำคัญปรากฏการณ์ที่ว่านั้นยังรูปร่างคล้ายภาพวาดโบรานที่เธอตามหาอยู่ด้วยเขาจะอ่านคำเสียงไทยให้เธอฟัง ทำให้หนางเอกชูกคิดขึ้นได้ว่าถึงเวลาที่เธอต้องกลับโลกของตัวเองแล้วไม่อย่างนั้นหากอยู่โลกนี้ต่อไปเธอก็จะอ่อนแอและป่วยตายไปในที่สุดทำให้เธอรู้สึกเสียใจมากที่ได้เจอคนที่รู้ใจไม่นานก็ต้องจากไปแล้วเธอจึงใช้เวลาทุกนานทีให้คุ้มค่ามากที่สุดเพื่อใช้เวลาอยู่กับพระเอกและพยายามปกปิดความเจ็บปวดของตัวเองเอาไว้เพราะไม่อยากให้เขาเป็นกังวล แต่พระเอกก็สังเกตเห็นความผิดปกติได้และรู้ว่านางเอกไม่ใช่คนโลกของเขาเวลาของเธอใกล้จะหมดแล้วมีเพียงวิธีเดียวเท่านั้นที่จะสามารถช่วยชีวิตเธอได้คือต้องหาภาพวาดโบราณให้เจอและส่งเธอกลับไปและก่อนที่จะหมดเวลาจริงๆนางเอกจึงไปลาคุณชายห้าสหายที่ดีที่สุดของเธอก่อนที่เธอจะไปไม่ไหวพอมอบกิจการโรแห้งที่พวกเขาเคยสร้างด้วยการให้เขาเก็บไว้ทําให้คุณชายห้าเสียใจมากและไม่ยอมปล่อยเธอไปนางเอกจึงต้องตัดสัมพันธ์กับเขาอย่างดีขาดเพื่อให้เขายอมปล่อยเธอไป ทำให้เขาเสียใจมากอย่าชินที่รอโอกาสนี้มานานจึงเข้ามาแทรกเป่าหูใส่ร้ายทั้งนางเอกและพระเอกให้คุณชายห้ากโกรธเล็กเกลียดพวกเขา ทั้งยังพาเขาไปพบราชคูนิกเพื่อให้บอกความลับของตระกูลพระเอกที่เป็นเชื้อพระวงศ์ให้เขาฟังด้วยพร้อมบอกว่าห้องเต้องค์กอได้เขียนพินัยกรรมยกราชบัลลังก์ให้กับตระกูลของพระเอกด้วยหากเรื่องนี้เพ่งภัยออกไปเกรงว่าคงหลีกเลี่ยงภัยพิบัติยากแน่ซึงพินัยกรรมที่ว่าถูกซ่อนเอาไว้ในภาพวาดโบราณภาพหนึ่งซึ่งนางเอกนั้นตามหามาตลอดอย่าชินจึงรีบใส่ไฟเข้าไปอีกว่าเรื่องนี้พวกนางเอกได้ประโยชน์เต็ม เพราะตอนนี้นางยังคุมอํานาจฝ่ายบูอีกด้วยที่ผ่านมานางเอกกับพระเอกแค่หลอกใช้เขาเท่านั้นทําให้องค<ช>์ชายยิ่งเครียดแค้นเข้าไปอีกการนางเอกเธอก็ตัดสินใจบอกความจริงเรื่องที่เธอมาจากโลกอื่นให้พระเอกฟังและบอกว่าโลกที่เธออยู่กับเขาตอนนี้เป็นเพียงโลกของการ์ตูนเท่านั้นแต่เรื่องราวของมันได้เปลี่ยนไปตามการกระทําของเขาและเธอ พร้อมบอกว่าเธอจะไม่จากเขาไปไหนจะขออยู่ที่นี่กับเขาไปตลอดทําให้พระเอกรู้สึกเป็นกังวลมากเพราะเขารู้ทุกอย่างหมดแล้วว่าหากเธอไม่กลับไปเธอจะต้องตายจึงแอบตามหาภาพวาดโบราณอย่างลับๆถึงขั้นยอมไปขอร้องราชคูนิ่งให้ยอมบอกที่ซ่อนภาพวาดโบราณให้ด้วยแม้จะทําให้เขาตกอยู่ในอันตรายก็ตามเพราะภาพวาดมีพิังนกรรมซ่อนอยู่จึงจะทําให้ราชบัลลังก์ของฮ่องเต้สั่นคลอนได้แต่เมื่อเห็นความตั้งใจของพระเอกที่อยากทำเพื่อปอกป้องนางเอกเขาก็ยอมบอกใบที่ซ่อนของมันให้ จนพระเอกสามารถปฏิปะตะที่มาที่ไปของเรื่องราวทุกอย่างได้เพราะที่ผ่านมาราชคูนิ่งมักจะอยากได้ตาประทับของสำนักศึกษามาตลอดจึงเอามันออกมาดูและมอบให้หนางเอกเพื่อใช้ประทับบนภาพวาดแต่เธอทํามันร่วงตาประทับจึงแตกออกเป็นสองส่วนทําให้เห็นแผนที่ลับคลังสมบัติที่ซ่อนอยู่ในนั้นแต่มันมีเพียงครึ่งเดียวพระเอกจึงแกะของสมบัติโบราณที่นายอีเตาเคยมอบให้กับเขามาจึงพบแผนที่อีกครึ่งเขาจึงพานางเอกไปหาภาพวาดโบราณภาพนั้นเพื่อส่งเธอกลับไป แต่นางเอกกังวลว่ามันจะทําให้ตระกูลของเขาเดือดร้อนเพราะนอกจากเรื่องพินัยกรรมแล้วยังมีสมหลับล้าค่ามากมายซ่อนอยู่ในนั้นพระีอกจึงไปขอความเห็นชอบจากทุกคนเพราะเรื่องนี้นอกจากชีวิตนางเอกแล้วยังอาจทําให้ทุกคนเดือดร้อนไปด้วยแต่ทุกคนก็เห็นด้วยที่จะช่วยชีวิตนางเอกเอาไว้มากกว่าห่วงสมบัติทําให้เธอซาบซึ้งใจมากที่ทุกคนต่างรักและเอ็นดูเธอมากขนาดนี้เมื่อตกลงกันได้แล้วทุกคนก็ออกเดินทางไปพร้อมกันเพื่อไปหาภาพวาดโบราณที่คลังสมบัติ เมื่อคุณชายห้ารู้ความเคลื่อนไหวของพวกเขาเพราะให้สายรับจับตาดูอยู่ตลอดจึงรีบตามไปทันทีแต่กลับถูกสับขาหลอกเขาจึงโกรธมากถึงรีบเขาเ้าเฝ้าฮองเต้ทันทีเพื่อขอกําลังเสริมออกติดตามทุกคนตามพระเอกกับนางเอกเมื่อเข้าไปถึงคลังสมบัติรับได้แล้ว ได้เจอกับภาพวาดโบราณซึ่งมันคือภาพที่อธิบายดึงความสัมพันธ์ของอดีตฮ่องเต้กับย่าเขาจึงได้รู้ความจริงทุกอย่างและเข้าใจเหตุผลของทั้งสองคนจากนั้นคุณชายห้าก็พาทหารบุกตามมาถึงครังสมบัติรับได้พระเอกจึงรีบอธิบายว่าเขามาหาภาพวาดโบราณเพื่อช่วยนางเอกเท่านั้นแต่คุณชายห้าก็ไม่เชื่อพระเอกจึงขอรับโทษทุกอย่างเองแต่ขอให้เขามอบภาพวาดให้กับนางเอกไปนางเอกจึงขอร้องคุณชายห้าเอาไว้อย่าได้ทําอะไรบุ่มบาม่า ยาชินที่แอบตามมาด้วยจึงยุยงให้องค์ชายห้าจัดการพระเอกและนางเอกนั้นก็ซ้อมพระเอกอย่างหนักเพราะโกรธแค้นที่เขาได้รับความรักจากนางเอกทําให้เธอเสียใจมากที่เห็นเขาถูกทําร้ายจนเธอกะอักเลือดออกมาคุณชายห้าถึงยอมหยุดมือและเข้าไปประคองเธอเอาไว้พระเอกจึงบอกว่าเวลาของนางเอกใกล้หมดแล้วมีเพียงภาพวาดโบราณเท่านั้นที่ช่วยเธอได้ คุณชายห่าจึงรู้สึกเสียใจและถามเธอว่าทําไมถึงไม่บอกเขาเธอจึงตอบไปว่าหากเธอบอกว่าเธอใกล้กลจะตายเขาก็จะไม่สามารถปล่อยเธอไปได้ตลอดชีวิตจึงเลือกที่จะตัดขาดความสัมพันธ์ทำให้เขาเลิกชอบเธอดีกว่าเขาจึงรู้สึกผิดต่อเธอมากจึงจะไปเอาภาพวาดมาให้แต่ยา <Communication> ชิ้นไปชิงมาก่อนและตอบว่าคุณชาย่าที่สุดท้ายก็ใจอ่อนไม่กล้าลงมือกับพระเอกและนางเอก พร้อมพูดเรื่องทุกอย่างออกมาจนหมดที่เธออุตส่าห์ท่มเทแรงไปมากมาเพื่อใส่ลายพวกเขารวมทั้งวางยาปิดชีพราชคูนิงด้วยจากนั้นก็ระบายความกธแข้นที่มีต่อนางเอกออกมาจนหมดราวกับคนบ้าเสียสติและจะเผาภาพวาดทิ้งแต่ท้าถล่มลงมาสก่อนหินลนใส่หัวยาชิ้นจนเธอสลบไปรวมทั้งคุณชายห้าด้วยครอบครัวของพระเอกที่รออยู่อีกฝั่งจึงรีบเข้ามาช่วยพระเอกกับนางเอกเอาไวา้เขาจึงรีบหยิบภาพวาดออกไปด้วย เมื่อคุณชายห้าฟื้นขึ้นมาก็พบว่าตัวเองสลบอยู่ด้านนอกถ้ำแล้วองครักษ์ที่ตามมาช่วยจึงเล่าให้ฟังว่าตอนเขามาก็ไม่พบใครอื่นอีกเลยแถมหินยังถล่มลงมาปิดปากถ้ำหมดแล้วด้วยคุณชายห้าจึงจะเข้าไปตามหาหนางเอก คารักษ์จึงรีบบอกว่าก่อนหน้านี้ก็ได้ทําการค้นหาแล้วแต่ไม่พบใครเลยและช่วยได้เพียงเขากับยาชินเท่านั้นเขาจึงตัดสินใจปล่อยนางเอกและครอบครัวพระเอกไปสั่งทุกคนหยุดทําการขุดถ้าปล่อยให้ถ้าถูกปิดตายและกลับไปรายงานห้องเต้ว่าครังสมบัติตามตำนานนั้นล้วนมีแต่ของเก่าๆไม่ได้มีสมบัติล้าค่าอะไรรวมทั้งพินิกรรมที่พูดถึงก็ไม่มีที่ตระกูลพระเอกเปิดครังสมบัติก็เพื่อจะทําลายของเก่าๆทิ้งเ,เท่านั้นไม่ได้มีใจคิดกบฏท,ที่สําคัญทุกคนล้วนถูกฝังอยู่ในถ้าแล้ว เพื่อปิดคดีนี้ฮองเต้จึงถ่ายทอดคำสั่งแต่งตั้งตระกูลเหมือนผู้ล่วงลับเป็นผู้จงรักภักดีทั้งตระกูลได้ให้สร้างศาลวูชาให้ด้วยเพื่อปอบประลมวิญญาณวีรบุรุษคุณชายฮ้าจึงปล่อยโคมไฟเพื่อนางเอกเป็นครั้งสุดท้ายเพื่อเป็นการปล่อยเธอให้เป็นอิสระและหวังว่าเธอจะปลอดภัยดีน้นงครอบครัวพระเอกทุกคนก็ตัดสินใจไปใช้ชีวิตอยู่ในชนบทที่ห่างไกลอย่างสันโดษใช้ชีวิตเรียบง่าย ื่อถึงวันเกิดปรากฏการดวงดาวทุกคนก็จัดงานอำลาให้กับนางเอกเพื่อสร้างความทรงจำที่ดีให้กับเธอจากนั้นก็ปล่อยให้พระเอกกับนางเอกอยู่กันตามลำพังเพื่อรำลากันเป็นครั้งสุดท้าย เมื่อถึงเวลาดวงดาวปรากฏภาพวาดก็เปิ่งแสงออกมาจากนั้นเธอก็หายไปทําให้พระเอกเสียใจมากเช้าวันต่อมาเมื่อนางเอกฟื้นขึ้น,นมาเธอก็พบว่าตัวเองอยู่ในโรงพยาบาลและได้กลับมายังโลกปัจจุบันแล้วก่อนเธอจะเห็นหนังสือการ์ตูนยอดสติอจฉริยะวางอยู่เก้าอี้ข้างๆเตียงจึงหยิบมันขึ้นมาดูเธอจึงตกใจมากเพราะเนื้อเรื่องในเล่มเหมือนกับเรื่องราวที่เธอเจอมาทุกอย่างจากนั้นผู้ชายคนหนึ่งก็เข้ามาเยี่ยมเธอทําให้เธอดีใจมาก เพราะเขาหน้าเหมือนกับพระเอกอย่างกับฟ้าแฝดจึงรีบเข้าไปอุ้มเขาทันทีเพราะคิดว่าเขาคือสามีของเธอจนพยาบาลเข้ามาเห็นจึงห้ามเธอเอาไวา้เพราะเธอเพิ่งฟืน้นหลังจากได้รับบาดเจ็บจากอุบัติเหตุครั้งกอ่อน นางเอกจึงรีบขอโทษทันทีเพราะเธอดีใจมากไปหน่อยที่ได้เจอกับสามีพยาบาลจึงว่าพวกเขาเพิ่งเคยเจอกันครั้งเดียวเองนะก่อนจะเล่าว่าเธอคือคนที่ช่วยอาจารย์เวินซึ่งเขาคือศิลปินนักวาดการ์ตูนชื่อดังในครั้งก่อนตอนที่ถูกขโมยกระเป๋าจากนั้นเธอก็ประสบอุบัติเหตุเพื่อตอบแทนที่ช่วยเขาก็าจึงมาเฝ้าเธอและอ่านการ์ตูนที่เขาแต่งขึ้นให้ฟังด้วย จนในที่สุดเธอก็ฟื้นขึ้นมาทําให้หนางเอกไม่ได้ฟังเรื่องทุกอย่างจึงรู้สึกทั้งตกใจและช็อกเพราะไม่อยากจะเชื่อว่าทุกอย่างที่เกิดขึ้นกับเธอมันคือความฝันไม่ใช่เรื่องจริงและขอให้อาจารย์เหมือนออกจากห้องไปก่อนเพราะเธอทําใจที่จะเห็นหน้าเขาที่เหมือนกับสามีของเธอไม่ได้เขาจึงบอกให้เธอหยุดร้องไห้ก่อนและท่องกรอนที่มีแค่พวกเขาสองคนเท่านั้นที่รู้กันกานจะบอกว่าน้องยิงในที่สุดข้าก็หาเจ้าเจอแล้ว ทำให้หนางเอกดีใจมากทั้งสองคนจึงยิ้มให้กันอย่างมีความสุขจากนั้นพระเอกก็แต่งเรื่องราวในการ์ตูนเพิ่มสองสามีภรรยาใช้ชีวิตอย่างเรียบง่ายด้วยกันอย่างมีความสุขพร้อมลูกๆอีกสองคนจบบริบูรณ์